สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีนักศึกษาเดียวอยู่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำการทำแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะ DF102 นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการทำแบบฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่าหลายท่านนะคะที่เพิ่งจะลงทะเบียนเสร็จไปแล้วก็ยังไม่ทราบว่าขั้นตอนวิธีการทำแบบฝึกหัดเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์ผู้ออกแบบฝึกปฏิบัติเล่มนี้นะคะมาแนะนำด้วยตนเองเลยนะคะก็จะขออนุญาตให้ท่านนะคะได้มาแนะนำในส่วนนี้นะคะท่านก็คือนะคะท่านอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชนีสุวรรณศรีสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็ทุกเทอมนะคะเราก็จะมีคำถามสำหรับนักศึกษาสำหรับรายวิชานี้นะคะ DF102 หรือวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนักศึกษาจะได้รับเอกสารทั้งหมด2เล่มนะคะเล่มแรกก็เป็นเอกสารประกอบการเรียนรายวิชานะคะจะเป็นเล่มนี้ที่โชว์ไว้หน้าจอนะคะอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะเล่มเล็กนี้นะคะแบบฝึกหัดก็จะมีขนาดค่อนข้างจะหนาประมาณขนาดนี้ค่ะความหนานะคะก็ราวๆสักเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อน7สัปดาห์อาจารย์100หน้าแต่สำหรับแบบเรียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300หน้าอย่าเพิ่งท้อถอยนะคะเพราะว่าวิชาเนี้ยเป็นจริงๆมหาวิทยาลัยของเราเปิดเป็นการศึกษาเพื่อการศึกษาด้วยตนเองดังนั้นทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างถ้าใครเคยศึกษาด้วยระบบการศึกษาด้วยตัวเองจะรู้ว่าต้องอ่านเองทั้งหมด 100%หรือจะมีติวก็ช่วงใกล้ๆสอบแต่บังเอิญโชคดีที่ตอนนี้ระบบซูมเกิดขึ้นเราก็เลยสามารถจะจัดการศึกษาที่มันเป็นเรียลไทม์เข้ามาเรียนถามตอบกันได้ช่วยให้นักศึกษามากขึ้นนะคะสำหรับนักศึกษาที่มีเวลาหรือทำงานอิสระที่บ้านที่มีเวลาที่จะจัดการงานของตัวเองให้ลงล็อกในรายวิชาได้นะคะอันนี้ก็จะเรียนอนุญาตขออนุญาตพระอาจารย์ทุกๆรูปว่าโยมอาจารย์จะขอใช้ภาษากลางๆเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็ฟังทีเดียวไม่ต้องมีคำว่าโยมพระอาจารย์หรืออะไรนะคะกราบขออนุญาตพระอาจารย์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ไว้เลยนะเจ้าคะค่ะอาจารย์คะพอดีว่าหลายๆท่านนะคะพอเรียนวิชานี้รู้สึกว่าออนเนอร์เนี่ยจะได้ยากมากเลยก็เลยอยากจะถามด้วยนะคะว่าถ้าจะเรียนวิชานี้ให้ได้ออนเนอร์เนี่ยค่ะต้องทำยังไงคะอาจารย์คะโอ้จริงๆแล้วรายวิชาที่ได้ออนเนอร์ของวิชาการศึกษาทางไกลสามารถทำได้ด้วยระบบเดียวกันเลยค่ะก็คือคุณต้องอ่านหนังสือให้จบและทำแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งการสอบตามเงื่อนเวลาไม่ว่าจะเป็นมหาลัยไหนๆนะคะในโลกนี้สำหรับการระบบเรียนทางไกลหรือเรียนระบบเปิดแต่สำหรับวิชาเนี้ยหลายคนเมื่อไปเทียบกับรายวิชาอื่นๆที่ผ่านมาจะรู้สึกว่าค่อนข้างยากนะคะน้องอุไรวรรณเพราะว่ามันเหมือนกับอันอื่นเขาก็ไปหาคำตอบเอาในเล่มมาค่ะหรือไม่ก็อย่างวิชาสมาธิก็ไปฝึกสมาธิเอานั่งเอาแล้วก็เขียนผลการปฏิบัติถ้าทำได้ตามเงื่อนไขที่พระอาจารย์กำหนดไว้ตัวอันเดอร์ก็มาแหละแล้วก็ได้ผลดีด้วยคือได้บุญแต่จริงๆแล้ววิชาของเราเนี่ยก็ได้บุญไปขณะที่ทำทุกเวลาเนี่ยนะคะน้องทินค่ะอย่างที่หลวงพ่อมีคำกล่าวข้างหน้าแรกเลยเนี่ยอยากให้นักศึกษาอ่านทุกถ้อยคำค่ะเพราะว่าอาจารย์ที่พัฒนาหลักสูตรมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเอาอะไรทิ้งจะเอาอะไรออกจะปรับอะไรใหม่เนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะคะน้องเลวันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนแล้วก็เกิดความสุขในระหว่างการเรียนถ้าเรียนแล้วเป็นทุกคนคงไม่อยากเข้ามาเรียนซึ่งอาจารย์เองก็เป็นคนหนึ่งค่ะ
ถ้าเรียนก็อยากมีความสุขแล้วขณะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราก็อยากมีความสุขเราไม่อยากมีความทุกข์ว่าเฮ้ยไปบังคับให้เขาทำบุญเปล่าไปบังคับให้เขามาทำนี้ไม่ใช่เลยค่ะอันนี้ถ้าเรียนวิชานี้จะได้คำตอบทุกอย่างเลยนะคะวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยบางคนบอกโอ้ยอาจารย์มาเรียนอะไรตอนนี้ช้าไปเปล่าคะหนูเป็นกัลยาณมิตรหนูไปชวนคนทำอะไรมาต้องเป็นสิบสี่ปีแล้วอาจารย์เพิ่งมาสอนตอนนี้มันช้าไปหรือเปล่ามีคนถามอยู่ถ้าเป็นตรงนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะสอบถามว่าถ้าเกิดว่าลงทะเบียนเทอมนี้ปุ๊บแต่ว่าเราเคยเป็นกัลยาณมิตรอยู่แล้วเราเอาข้อมูลที่เราเคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาลงในแบบฝึกปฏิบัติได้ไหมคะอาจารย์อันนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเอามาลงเนี่ยมันเหมือนเราเอาสิ่งที่เราทำชกมวยวัดก่อนเราไปทำมวยวัดและคือทำแบบไม่น้ำต่อมแต่มาอย่างนี้อะไรพูดอย่างนี้ดีกว่ากับตอนนี้เราฝึกแบบมีทักษะลีลาเป็นนักวิชาชีพเพราะฉะนั้นความการทำงานอย่างเงี้ยมันย่อมแตกต่างกันถ้าเอาของเก่ามาลงมันก็ไม่ได้อารมณ์ตอนที่เราอ่านหนังสือไปแล้วมีเนื้อหามีวิชามีองค์ความรู้อยู่ในสมองเราแล้วและเอาองค์ความรู้นี้แหละค่ะออกไปฝึก มันก็เหมือนกับเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าพี่กำลังจะฝึกน้องทินให้หัดฉีดยาน้องทินไม่ใช่เป็นพยาบาลหรอกแต่น้องทินอะมาเป็นผู้ช่วยพี่เป็นแพทย์ค่ะช่วยพี่ฉีดยาแทนทินก็รับรู้แค่นั้นทำแค่นี้ตามทักษะเฉยๆตามทักษะที่คุณหมอคนเนี้ยเป็นคนบอกแต่ถ้าน้องทินไปเรียนพยาบาลมาแล้วน้องทินจะรู้เลยว่าน้องทินต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อมัดไหนฉีดอย่างไรมุมตะแคงเท่าไหร่ยังไงแต่ตอนที่คุณหมอทำให้มันชั่วแวบเดียวโอ้ยสบายมากน้องทินทำได้น้องใบวันทำได้แน่ๆแล้วหมอก็ยืนดูหมอก็บอกโอเคอย่างนี้ไม่ผิดอาการใช้ได้งั้นคุณก็ไปทำหน้าที่ฉีดยาแทนหมอได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกตามเทคนิควิธีดังนั้นเล่มนี้ค่ะเล่มที่เป็นเอกสารตำราที่บอกทั้งทฤษฎีต่างๆเนื้อหาหลักธรรมที่ให้อยู่เนี่ยจึงเป็นตัวนำชี้นำให้นักศึกษานะคะสามารถเอาหลักธรรมพวกนี้ไปประกอบในชีวิตประจำวันว่าเฮ้ยต่อไปนี้เรามาด้วยเรามีองค์ความรู้แล้วน้องเคยโอเคแหละน้องเคยไปชวนโดยที่บอกว่ายิ้มก่อนมันต้องได้อยู่แล้วยิ้มแต่ยิ้มแบบนั้นน่ะมันเหมือนกับคุณกำลังมีเป้าหมายเฉพาะแต่ถ้าคุณมาด้วยองค์ความรู้แล้วคุณจะรู้เลยว่าเราจะต้องมีเทคนิคให้เพียงพอมากกว่าการยิ้มเฉยๆแล้วก็บอกเป้าหมายเลยคุณป้าขามาชวนลูกบวชค่ะว่านี้มีผู้ชายไหมคะมาเลยคุณป้าขาทำอะไรอยู่คะเนี่ยโอ้โหปลูกต้นไม้เหรอคะตายมือเย็นจังค่ะปลูกได้สวยงามนะคะมีเทคนิคที่เอาเรื่องที่เขาสนใจมาสู่กระบวนการก่อนไม่ใช่ยิงเข้าเป้าต่อยหน้าทีเดียวแล้วไม่ได้หรือว่าตีหัวดึงเขาเข้าถ้ำเลยอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เอาก็ไม่เอาใช่แต่ให้เขามีความรู้สึกว่าเราเป็นมิตรเพราะว่าอันนี้ก็คือวิชากัลยาณมิตรเราเป็นมิตรวันนี้เรามาด้วยเราอาจจะไม่ได้เลยแต่เรารู้จักเขาแหละว่าคุณป้าคนนี้ชอบปลูกต้นไม้บังเอิญที่บ้านเราก็ปลูกต้นไม้ด้วยวันหนึ่งเราก็หิ้วมาฝากป้าขาหนูเห็นป้าชอบปลูกแล้วมืองามๆค่ะหนูก็เลยหิ้วค่ะที่บ้านหนูเองค่ะไม่ได้ซื้อหามาจากไหนค่ะคุณป้าหนูเพาะเองนะคะเนี่ยเห็นป้าเราเอาไว้แลกกันเราจะได้มีต้นไม้ต่างค่ะคือคุยกันเป็นมิตรกันก่อนแล้วในที่สุดพอเราเริ่มรู้นู่นนี่นั่นของเขาเราจึงจะได้ใจเขาอะค่ะได้ใจว่าน้องคนนี้เป็นมิตรเข้ามากับเราดีๆน้องทำงานอะไรเนี่ยพี่เห็นน้องมาบ่อยนะค่ะก็เราก็ค่อยๆเริ่มเข้าเรื่องว่าเรามาชวนเขาเราเห็นบ้านเขาเราเห็นละแวกนี้มีเด็กผู้ชายเราเห็นมีน้องๆผู้ชายปิดเทอมอยู่เยอะแยะเลยอยากไปชวนน้องๆเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาไปเล่นเกมเนี่ยไปบวชเนนภาคฤดูร้อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเข้าเรื่องของเราเราค่อยๆใช้หลักการทฤษฎีที่สอนรวมทั้งวิชาเนี้ยมีวิชาการพูดของดร.จอมพลด้วยซึ่งท่านก็จะมาติวให้พวกเราว่าการพูดให้มันถูกหลักวิชาการที่จะได้ใจได้คนได้ตามบรรลุเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์ก็ขออนุญาตอินโทรดักชันหรือว่าแนะนำรายวิชาที่มันประกอบกับพระอาจารย์องค์อื่นด้วยที่ท่านจะมาให้หลักธรรมนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะหน้าหนึ่งเลยเนี่ยคำพูดแรกของพระอาจารย์ของหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่คนที่ชวนผู้อื่นทำบุญหรือนำบุญนะคะหมายถึงกัลยาณมิตรใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ต้องเป็นตัวอย่างด้วยค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่ชาวโลกด้วยว่าเราปฏิบัติอย่างไรเราพูดจาอย่างไรยิ้มแย้มแจ่มใสยังไงแล้วก็แม้แต่ตัวเราเองมีศีล5มีศีล8อย่างไรเราเองปฏิบัติตนเองเช่นทำทานเนี่ยตอนเช้าๆหน้าบ้านเรา
ระเดินผ่านเรายังเราเปิดโรงทานไหมแล้วก็มีเราไม่ได้ทำอาหารเราก็เปิดโรงทานอาหารแห้งก็ได้ค่ะท่านก็เอาเก็บไปทำอย่างอื่นได้เป็นประโยชน์ก็คือเราทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนบ้านเห็นให้ใครเห็นจนตัวเราเนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังของการเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองแล้วข้ออย่างเงี้ยนักศึกษาก็สามารถเอามาใส่ในแบบฝึกหัดในเล่มได้เลยว่าวันนี้เราเป็นเราขี้เกียจตื่นจะตายวันเสาร์เนาะวันอาทิตย์เนาะมาแต่เช้าแต่วันธรรมดาเราก็ตื่นเช้าแต่เราก็ต้องออกจากบ้านแต่เช้าเราก็ไม่สามารถจะมารอพระใส่บาตรได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ให้ทานหน้าบ้านเราไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรามาเข้าเรื่องของเราเพื่อไม่ให้เยินเยอะแบบฝึกหัดแบ่งออกเป็น5ตอนคือแบบเยอะอาจารย์แนะนำทีละขั้นตอนเลยได้ไหมคะได้ค่ะแต่ก่อนหน้าจะอีกอันนึงนะคะชุดรายวิชาอันอื่นเนี่ยอ่านได้แต่ว่าคำชี้แจงนะคะอาจารย์ขอฝากก่อนนิดนึงก่อนที่จะเข้าว่า5ตอนมีอะไรบ้างคำชี้แจงการทำแบบฝึกหัดตรงเนี้ยค่ะหน้าเนี้ยซึ่งหลายคนจะละเลยนะคะน้องทินมุ่งเข้าเป้าเลยว่าอาทิตย์หนึ่งเขาให้ทำอะไรฉันก็ติ๊กเลยนั่นแหละค่ะเป็นเหตุแห่งการไม่ได้ออนเนอร์เพราะว่าอาจารย์เห็นผู้เรียนที่ได้ออนเนอร์ในสมัยก่อนที่จะมีช่องทางนี้เขาได้ออนเนอร์เนี่ยเขาส่งรูปเล่มมาค่ะเขาอ่านหน้านี้อย่างจริงจังค่ะน้องแล้วเขาก็มีไฮไลท์ด้วยว่าเขาจะต้องทำอย่างไรข้อ1ถึงข้อ6เนี่ยเป็นวิธีการบอกทุกสิ่งอย่างที่ว่าเขาจะได้ออนเนอร์ได้ค่ะเพราะว่าบอกว่าเขาจะต้องศึกษาอะไรคะข้อแรกเลยนะคะทำความเข้าใจเอกสารในชุดบทเรียนก่อนค่ะอยู่ๆน้องยังไม่อ่านเอกสารเลยค่ะน้องวิ่งเข้าลู่วิ่งแล้วน้องยังไม่รู้เลยว่าทำเลยค่ะได้มาปุ๊บรีบทำเพราะว่ากลัวไม่ทันเวลานะคะอาจารย์ถูกต้องอันนั้นเป็นข้อผิดพลาดอย่างยิ่งแล้วทำให้นักศึกษาเสียโอกาสในการได้ออนเนอร์ค่ะทั้งที่นักศึกษารีบเข้ามาก่อนสุดท้ายกลายเป็นม้าตีนต้นค่ะวิ่งดีค่ะแข่งมาแต่ตอนปลายแผ่วเพราะว่าเอาไปเอามาแล้วเนื้อหาคุณภาพสู้กับคนที่เขาเริ่มช้าแต่เขามีคุณภาพเอาเนื้อหามาใส่เอาสาระที่ได้เรียนรู้หลักธรรมมาประยุกต์ใช้คุณภาพของงานจึงต่างกันต่อให้คุณทำ8สัปดาห์ทำเกินด้วยแต่เนื้อหาคุณสู้เขาไม่ได้ก็เหมือนคุณเอาเล่มที่แล้วที่เคยทำตอนที่ไม่เคยได้ยังไม่รู้องค์ความรู้เลยแต่ว่าฉันทำทุกวันเลยนะเอามาติ๊กอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบางท่านที่ลงทะเบียนวิชานี้หลายครั้งค่ะแล้วก็ไปเอาเล่มเดิมมาส่งอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะอันนั้นก็อย่างที่เรียนบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วการเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยากให้เราทำทุกวันกับตัวเราเองก็ต้องทำทุกวันเช่นโหยขี้เกียจว่าเมื่อคืนนอนดึกเนาะไม่ทำวัดเช้าได้ไหมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราบอกไม่ได้ทำวัดเช้าเป็นบุญของเราเป็นบุญส่วนตัวดึกยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาทำวัดเช้าให้ได้นะเรามีวินัยเห็นไหมคะเราก็ต้องกระตุ้นตัวเองเราก็เป็นกัลยาณมิตรให้ตัวเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงอยากให้นักศึกษาเริ่มต้นทำทุกครั้งที่ลงทะเบียนใหม่อันนั้นก็คือเป็นบุญค่ะนักศึกษาไม่ได้เกรดนะคะไม่ได้เกรดเพราะบางคนไม่ได้ส่งเพราะไม่กล้าส่งมันไม่เสร็จทั้งหมดกลัวส่งมาก็ตกอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องอะไรวันก็เลยเก็บไว้แต่นักศึกษาคะเอาไปเปิดทบทวนบุญนะคะแล้วนักศึกษาจะรู้ว่านักศึกษาได้บุญทุกวันเลยที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนอยู่แม้จะไม่ได้เกรดไม่ได้ผ่านไม่ได้อะไรก็ตามนะคะอันนี้เป็นข้อคำตอบชัดเจนไหมคะข้อนี้ชัดเจนค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นพร้อมๆกันนะคะค่ะที่น้องรายวันบอกว่าเรามีแบบฝึกหัดตั้ง5ตอนใช่ค่ะ5ตอนเนี้ยนะคะตอนที่สำคัญที่สุดก็คือตอนที่ให้เป็นคะแนนทุกคนจะเห็นว่าตอนที่ให้คะแนนตอนไหนคะอาจารย์จะได้ทำตอนนั้นค่ะอันนี้ก็อยากทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบฝึกหัดเล่มนี้คะแนน40คะแนนเลยแต่เราไม่รู้ว่าตอนไหนที่ได้คะแนนเยอะสุดต้องบอกว่า 40% ค่ะใน 100% เนี่ยใน 100% ของการจะสอบได้ฮ่องกงเนี่ยนะคะได้ฮอนเนอร์เนี่ยถ้านักศึกษาทำไอ้ตรงนี้ไปแล้ว40นักศึกษาไปทำข้อสอบแค่45ก็พอจากนั้นนักศึกษาก็จะได้และไม่ต้องทำถึงครบร้อยครบเปอร์เซ็นต์ครบทั้ง50-60%นะคะทำแค่40-45%น่ะนักศึกษาก็จะได้ฮอนเนอร์แล้วเรียบร้อยอาจจะช่างมันเถอะไม่มีเวลาอ่านไม่ครบหาคำตอบไม่เจอข้อนี้ให้คิดตั้งนานแล้วไม่รู้จะเลือกข้อไหนรู้สึกมันใช่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีคำตอบแบบนี้อยู่ในคำถามข้อสอบบ่อยๆนะคะก็เลยจะบอกว่านั่นแหละท่านนักศึกษาอยากได้ฮอนเนอร์จริงเล่มนี้อาจารย์พร้อมให้เต็มนะคะ
อาจารย์เป็นคนตรวจเองอาจารย์พร้อมให้เต็มนะคะถ้าทำได้ดีมีคุณภาพและหลายคนประยุกต์ได้เก่งค่ะหลายคนมีคำถามอีกเดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกแกะไปนะคะอย่างตารางตอนที่2 3แล้วก็ตอนที่2และ3นี่แหละค่ะคือตอนที่เป็นไฮไลท์ของการให้คะแนนค่ะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองแล้วก็การทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นใช่มันต่างกันยังไงคะอาจารย์ของตนเองก็คือเช่นน้องตื่นมาแต่เช้าอย่างที่เมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างพระผ่านบ้านเนาะเราก็เปิดโรงทานหน้าบ้านเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าตราบใดที่แผ่นดินไทยบ้านเรายังมีพระเดินผ่านให้เราคิดว่าโชคดีนะที่แผ่นดินเรายังเป็นแดนพุทธภูมิมีพระมาโปรดที่หน้าบ้านท่านเดินมาไกลจากวัดเราเนี่ยลุกจากเตียงมาหน้าบ้านเองค่ะเพราะฉะนั้นเราเตรียมอาหารวันนี้เราไม่ได้ทำอาหารทานกันเราอยู่คนเดียวเราอยู่หอพักแต่พระผ่านหอเราเตรียมอาหารแห้งก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ภาชนะที่เราว่าประณีตหน่อยนะคะแล้วก็ไปดักรอคอยท่านให้อธิษฐานจิตเราก็ได้และอธิษฐานบารมีของเราได้ทานบารมีแล้วก็ตรงนั้นพอตอนพระให้พรเราก็ทำอะไรคะน้องทินตอนพระให้พรเราทำอะไรคะเราก็แผ่เมตตาไปด้วยเนี่ยแป๊บเดียวเองช่วงเวลาแป๊บหนึ่งเราได้บุญตั้งหลายกิริยาวัตถุแล้วใช่ไหมคะถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บน้องจะสามารถรู้เลยว่าอ๋อตามหลักการเหตุผลในรูปเร่มอ่ะเราสบายมากและชิวๆเลยวันนี้เราได้ทั้ง3กิจกรรมเดียวคือกิจกรรมใส่บาตรหน้าบ้านเราได้ที่สำคัญนะคะข้างบ้านเฮ้ยน้องวันนี้ขยันจังเลยมาใส่พี่ตื่นแล้วอ่ะพี่มาใส่บาตรกับหนูเถอะค่ะเรามีขนม2ชิ้นพี่ใส่ชิ้นหนูใส่ชิ้นเราเป็นกัลยาณมิตรได้และอาจารย์คะเมื่อกี้คือ1เราทําหน้าที่ก็คือเราใส่บาตรใช่มั้ยคะแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอันนี้มันก้ํากึ่งมั้ยคะคือคําว่าอธิษฐานจิตแผ่เมตตามันจะไปอยู่ในทานหรือว่าจะไปอยู่ในข้ออื่นได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกอ่ะกิจกรรม1ไม่ใช่ได้บุญเดียวงั้นเราก็สามารถที่จะติ๊กว่าเราทําใช่ค่ะบุญกิริยาวัตถุอันไหนได้ซึ่งทำได้ใช่แล้วค่ะจากกิจกรรมเดียวอย่างเงี้ยอย่างการไปปล่อยปลาเนี่ยคิดว่าใครคิดว่าเป็นการให้ชีวิตสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเออแต่ก่อนหน้านั้นพระอาจารย์นำเรากล่าวใช่ไหมคะอธิษฐานจิตนี่ค่ะแล้วก็แผ่เมตตาด้วยให้สรรพสัตว์เหล่านี้จงมีไปอย่างแล้วให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นสุขแข็งแรงเนี่ยค่ะอันนี้เราได้ในหนึ่งกิจกรรมนะคะนักศึกษาเราต้องเนี่ยถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วถ้าเราสามารถจะอ่านในรายวิชาแล้วตีโจทย์พวกนี้แตกนักศึกษาจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาไม่ได้บังคับให้เราทำเยอะขนาดที่เราคิดโอ้โห35ข้อแต่ละวันหรืออะไรเนี่ยมันเยอะมากเลยนะถ้าจะเอาว่าเป็น35กิจกรรมตายแน่ค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะลาออกมาทำบุญอย่างเดียวเลยค่ะน้องค่ะถ้าอย่างนั้นตรงนี้โอเคชัดเจนแล้วถ้าเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นนะคะอาจารย์ผู้อื่นเนี่ยแม้บางทีนะคะเราทำของเราเองอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนบ้านน้องโอ้โหน้องทำไมน่ารักอย่างเงี้ยน้องต้องไปทำงานแต่เช้าพี่ก็เห็นน้องอ่ะมาใส่บาตรทุกวันเลยหนูเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนคะอ๋อคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสอนมานะคะเห็นไหมคะว่าเราได้ให้ธรรมทานและกำลังเป็นกัลยาณมิตรใช้กับผู้ที่เขาถามเราว่าทำไมอะไรแล้วก็ตอบคำถามแม้แต่เขาเล็งแรมาเนี่ยเราก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นคือเป็นแบบอย่างเขาอาจจะไม่ถามเราทั้งที่เราไม่ได้ชวนใช่ด้วยเหตุการณ์ที่แต่งตัวเรียบร้อยน่ารักพูดจาไพเราะแม้กับพระกับเจ้าโอ้โหน้องเขามีแค่เราไหว้เรานั่งไม่ยืนใส่บาตรมันก็เป็นท่าทางที่แปลกกว่าคนอื่นที่เขาต้องน้องเขาได้รับการสั่งสอนมาดีแค่นี้ค่ะเหมือนที่เราเห็นเด็กๆคนบางคนที่แบบเจอผู้ใหญ่ปุ๊บไหว้ปั๊บพ่อแม่สอนมาดีจังเห็นไหมคะเราเป็นต้นแบบเรียกว่าเป็นต้นแบบนะคะอย่างนี้ค่ะก็นี่คืออันนี้โดยอ้อมนะคะแต่การทำหน้าที่กับญาติพวกเรามากับผู้อื่นพวกเราคิดว่าต้องไปพูดคุยแต่ว่าแต่อันนั้นก็เป็นความสำคัญคโดยเฉพาะโลกออนไลน์โลกอะไรตอนนี้น้องเดี๋ยวน้องอาจจะมีคำถามอีกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้แต่ตอนที่1กับตอนที่5ตอนที่1กับตอนที่4เนี่ยนะคะนักศึกษามีความสำคัญค่ะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาวัดตัวเองนะคะว่าแบบประเมินตนเองก่อนเรียนว่าความเป็นกัลยาณมิตรของตัวเองเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไปทำตอนหลังจากเรียนเสร็จแล้วเราดูซิว่าแต่ละข้อเนี่ยไม่ต้องไปอ่ะไม่ต้องอาจารย์ขอบอกว่าไม่ต้องไปแอบดูนะคะว่า
เดิมอะในหน้าแรกอะเราติ๊กอะไรไว้เพื่อให้เรา judgment ด้วยตัวเองหรือว่าตัดสินด้วยตัวเองนะคะว่าครั้งนั้นเราจะเลือกอะไรไว้ก็ช่างมันเถอะแต่ครั้งเนี้ยเรา5 4 3 2 1เนี่ยดีมากมากที่สุดเราเลือกตามความเป็นจริงของเราแล้วคะแนนเหล่านี้บางครั้งค่ะอาจารย์เห็นเสมอค่ะน้องอุไรวันว่าคะแนน pre-test หลายคนสูงกว่า post-test ค่ะเป็นไปได้ยังไงเพราะครั้งหนึ่งอาจารย์อาจจะตีค่าอาจารย์สูงเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้หลักวิชาอาจารย์ก็เลยบอกว่าอุ้ยข้อนี้ฉันเต็มที่แต่พอเรารู้หลักวิชาแล้วโหฉันได้แค่ครึ่งเดียวฉันก็เก่งแล้วนะทำนองเนี้ยค่ะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเพราะนี่คือการประเมินตนเองแต่ถ้าคนอื่นมาประเมินปุ๊บเขาก็จะเห็นว่าเออเราดีขึ้นอาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตอนแรกเรามาเราประเมินตัวเองว่าเราสูงมากเลยแต่พอเราเรียนไปแล้วเราได้หลักวิชาแล้วเราประเมินตัวเองน้อยกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะสำหรับการเอาไปตัดเกรดแต่มีปัญหากับคนสอนอย่างอาจารย์ว่าเอาล่ะเราจะทำยังไงอ่ะให้ข้อนี้ที่เขาเคยประเมินตัวเองสูงแต่พอมาเรียนแล้วเขากลับประเมินตัวเองต่ำอาจารย์ก็อาจจะต้องคิดแบบฝึกหรือเอาเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมให้เขาได้ขยับตัวเองมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นการพัฒนาตำราเรามากกว่าค่ะนะคะและโดยเฉพาะในส่วนที่5เนี่ยค่ะขอพูดไปตรงส่วนที่5เลยนะคะซึ่งเราก็มีอยู่อันนึงที่เราแต่ช่วงไหนล่ะคะช่วงที่2ใช่ไม่ใช่ค่ะที่เราให้เขาอ๋อเป็นประเมินท้ายเล่มก็คือให้แสดงความคิดเห็นใช่อันนั้นนะคะนักศึกษาคะพี่ๆเพราะมีรุ่นพี่ๆที่ผ่านมา7เทอมนะคะใช่ไหมคะน้องอุตไรวันใช่ค่ะเราจึงมีการพัฒนาแบบเรียนและตำราออกมาจนเป็นวันนี้เพราะว่าพี่ๆเขาบอกว่าอย่างไรหลายๆคำถามใช่ข้อเสนอแนะความประทับใจในการเรียนรายวิชานี้มีอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นความดีงามอะไรดีๆเก่าๆอาจารย์จึงเก็บเอาไว้และอะไรที่นักศึกษาเพิ่มเติมอาจารย์จึงพยายามที่จะปรับให้มันเข้าได้กับผู้เรียนเพราะว่านี่เป็นโลกสมัยปัจจุบันว่าผู้สอนต้องเอาผู้เรียนเป็นหลักค่ะผู้เรียนนั้นเป็นผู้ที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างผู้สอนจริงๆแล้วอาจารย์แทบจะไม่ได้สอนเพราะเป็นการเรียนทางไกลหลายเทอมมาหลายๆคนไม่เคยเจอหน้าอาจารย์เลยว่าผอ.ส.ด.ร.พัชรีนี่คนไหนหน้าตาเป็นอย่างไรก็เพิ่งมาออกอากาศกับน้องที่เป็นครั้งแรกก็วันนี้นะคะทุกคนก็คงเพิ่งเห็นกันนะคะอันนี้ค่ะส่วนตรงนั้นน่ะเป็นหน้าที่ที่ถือว่าเป็นมุทิตาจิตของนักศึกษาที่ให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วกันทางรายวิชาคือไม่มีเกรดให้ไม่มีเกรดให้แม้จะประจบมาเท่าไหร่โทษนะคะขอใช้คำนี้บางคนบอกอุ๊ยต้องเขียนดีๆเดี๋ยวอาจารย์หักคะแนน คือเหมือนจะเอาคะแนนประจบไม่ใช่ค่ะแม้จะตำหนิมาแย่จังเลยอาจารย์ทำยากไม่เข้าใจไม่เคยไปหักคะแนนที่ให้ไว้แล้วค่ะแต่ว่าเราจะเอามาปรับปรุงใช่ค่ะถูกต้องเราถือว่านักศึกษากำลังทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับอาจารย์ผู้สอนและทางสถาบันที่กำลังพัฒนาหลักสูตรเข้าใจนะคะเข้าใจตรงกันตรงนี้เลยนะคะว่านั่นคือหน้าที่ศิษย์เก่าถ้าเราไปประเมินผลในที่ถกเราจะรู้เลยว่าการที่เราเป็นติดอ่ะเราจะทำอย่างไรยกย่องครูบาอาจารย์ก็ทางนี้แหละที่ไปประเมินเห็นไหมคะอาจารย์โยงเข้าหลักธรรมได้เลยเพราะอาจารย์มีความเข้าใจถ้าทุกคนมีความเข้าใจอย่างนี้จะทำงานง่ายจะทำกิจกรรมได้ง่ายนะคะมีความภาคภูมิใจว่าส่งเล่มตามเวลาแล้วเป็นผู้มีวินัยถ้าในเรื่องไหนวิชาไหนที่นักศึกษาลงในเทอมเดียวกันแล้วเขาพูดถึงเรื่องวินัยในตนเองนักศึกษาสามารถเอาลงได้ด้วยซ้ำไปว่านักศึกษาสามารถจัดการเก็บงานรายวิชาทุกรายวิชาที่โรงเรียน DOU ในเทอมนี้แล้วก็ส่งไปตามหลักเวลาได้โอ้โหอาจารย์ก็จะปลื้มเลยค่ะนะคะว่านักศึกษาเป็นผู้มีวินัยไม่ใช่มีวินัยเฉพาะในรายวิชาค่ะโอเคมั้ยคะค่ะคําตอนนี้น่าจะถึงตอนที่2ใช่ป่ะคะอีกมากจะมีคนถามเสมอว่ามันยิบเลยนะคะอาจารย์เยอะมากจนไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้ช่วงที่2การทำหน้าที่เป็นบันทึกกิจกรรมการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองนะคะแล้วก็เป็นบุญกิริยาวัตถุ10ด้วยค่ะซึ่งบางท่านเนี่ยค่ะจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเออทานน้ำไมมันมีอะไรบ้างศีลละไมเราต้องทำอะไรบ้างแล้วพระกับโยมเนี่ยทำแตกต่างกันไหมโอ้ดีมากเลยค่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะอาจารย์จะเจอประจำเลยแล้วก็จะบอกเสมอมีตอนที่เขาถามมาในไลน์บอกว่าเอเขียนมาท้ายเล่มว่าขอให้แยกได้ไหมแบบฝึกหัดเฉพาะพระกับโยมค่ะซึ่งโอ้รุ่มที่เรายังผลิต
จำนวนที่เราแล้วก็ความนิ่งของเอกสารเรายังไม่มีเราเลยไม่สามารถผลิตของพระกับโยมแยกกันได้อย่างนั้นแล้วกลุ่มเรียนเราก็รวมกันอย่างยอดการเรียนเนี่ยการที่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยข้างนอกนะคะน้องรายวันถ้า10กว่าคนบางทีเขาปิดค่ะเขาไม่รับเปิดหรอกแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ได้หวังผลทางการค้าเราหวังผลทางว่ามีคนเข้ามาเรียนแม้หนึ่งคนเนี่ยก็ต้องเปิดให้เรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้หวังตรงนี้เพราะฉะนั้นเอกสารทุกอย่างมันมีต้นทุนซึ่งต้นทุนเนี่ยก็มาจากจริงๆค่าลงทะเบียนของนักศึกษานะมันไม่ได้มากเพียงพอที่จะทำแม้แต่การมาเปิดห้องซูมห้องอะไรเราก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีที่อยากให้ทุนการศึกษาใช่ไหมคะน้องเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเหมือนกันกับมหาวิทยาลัยข้างนอกเลยค่ะถ้าหากว่ามีคนลงทะเบียนแล้วเขาเก็บค่าลงทะเบียนเท่านั้นนะเขาเปิดไม่ได้แน่นอนแต่เขามีทุนจากรัฐบาลบ้างอะไรบ้างเข้ามาซัพพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงได้บอกว่าบุญกิริยาวัตถุขอตอบไปเลยนะคะพระคุณเจ้าทั้งหลายคะเราไม่สามารถแยกนะเจ้าคะแต่โยมอาจารย์เคยเห็นภาพหนึ่งที่ประทับใจเรื่องการใส่บาตรเนี่ยมีคำถามพระอาจารย์ถามมาผมเป็นพระผมจะไปใส่บาตรใคร พระอาจารย์ถามอย่างนี้เลยล่ะค่ะแต่โยมอาจารย์เคยเห็นภาพที่ประทับใจแล้วเป็นแค่ครั้งหรือสองครั้งเองในเห็นในชีวิตแต่ภาพนั้นจะอยู่กับอาจารย์ชั่วชีวิตเลยในซอยบ้านอาจารย์เนี่ยมีพระจากหลายวัดมาเดินบิณฑบาตซึ่งหลายคนมองเอ้ยมันทับเส้นทางกันนะถ้าเป็นคนขายของเนี่ยเขาจะเคืองกันอย่างแรงบินหลายสายจังวัดโน้นวัดนี้แต่สำหรับโยมที่เป็นคนที่ดีจังเลยวันนี้มีพระมาโปรดหน้าบ้านเราหลายคนแต่ถ้าโยมคนนั้นไม่ศรัทธาพระวันนั้นก็จะเก็บเก้าอี้เข้าไปมันก็เรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาเราบังคับไม่ได้อันนั้นมันเรื่องของเขานะเรื่องใครเรื่องมันแต่ว่าตรงเนี้ยพระที่อาจารย์เห็นก็คือพระวัดหนึ่งเนี่ยท่านได้รับบิณฑบาตมาท่านได้อาจจะเป็นปัจจัยนะคะน้องแล้วท่านอ่ะมีอาจจะมีญาติโยมที่สนับสนุนด้วยปัจจัยเป็นพ่อแม่ที่สนับสนุนให้ลูกมาบวชแล้วมีอะไรก็บอกโยมพ่อโยมแม่ซึ่งเป็นอุปถากอยู่แล้วไม่ต้องไปเอาตังค์นิดอะไรที่ใส่มาน่ะท่านก็อยากจะทำบุญต่อท่านก็เลยเอาปัจจัยตรงนั้นอะใส่บาตรหลวงตาที่วัดอื่นชราแล้วแหละท่านคงต้องไปหาหมอไปมีค่าเยียวยาค่ายาค่ารถใส่บิณฑบาตใส่บาตรไปในพระรูปอื่นอีกเนี่ยพระใส่บาตรพระได้นะคะและจริงๆน่ะแม้แต่พระไม่ต้องไปใส่บาตรพระหรอกค่ะพระไปทำหน้าที่โปรดสัตว์นี่แหละตอนที่เขาใส่บาตรเราก็ให้ธรรมะได้ในขณะที่หลวงพี่พระอาจารย์กำลังให้พรเนี่ยก็เป็นการให้พรพระที่เห็นดีเห็นงามในการที่โยมคนนี้มาทำหน้าที่ชาวพุทธหรือไม่ก็ปลื้มใจว่าหลวงตามาตั้งหลายปีแล้วหลวงตาก็เห็นโยมเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวให้กำลังใจกับโยมที่มาตั้งใจทำหน้าที่ชาวพุทธนี่ก็เป็นธรรมทานที่พระให้กับโยมและอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ติ๊กได้เลยแต่น้องอาจจะเขียนถ้าเป็นพระนะคะพระคุณเจ้าอาจจะเขียนว่าไปทำหน้าที่โปรดตัดประสาทยามเช้าด้วยการไต่บาตรการไปบิณฑบาตแล้วก็บอกเนี่ยเขียนในช่องที่เป็นข้อ4ข้อ5ที่เป็นช่องว่างๆนี่ก็ได้ค่ะเนี่ยเขียนเลยว่าวันนี้ได้ให้ธรรมทานโยมที่มาใส่บาตรหน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือบอกข่าวงานบุญก็ได้กับโยมอะไรเนี่ยนะคะหรือว่านะแต่ตัวเองเรื่องทานวันนี้เจอมดตัวเล็กๆเกือบจะบี้มันไปเกือบจะไปโดนมันแล้วล่ะแต่บังเอิญเห็นเขาๆโอ้มันคันนะกัดเกือบบี้เขาละแต่เอ้ยเขาเป็นมดหรือเปล่าเนี่ยจับมาดูแล้วก็อ้ออ้าวมดจริงๆด้วยปล่อยเขาไปเนี่ยค่ะเป็นการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะคะแล้วก็ทำให้ศีลของตัวเองบริสุทธิ์ด้วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันคิดได้หมดเลยอ่ะตีพอตีความได้ไหมคะอย่างนี้ชัดเจนขึ้นไหมคะค่ะอย่างนี้น่าจะชัดเจนสำหรับพระอาจารย์นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เท่านี้นะคะเราเป็นพระเราสามารถไปทำหน้าที่กับบิดามารดาได้ด้วยได้ค่ะหลายคนหลายท่านเนี่ยไปทำหน้าที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของน่าจะข้ามไปตอนที่ช่วงที่ทำหน้าที่ให้กับผู้อื่นแล้วนะคะไปช่วงนู้นแหละช่วงตอนที่3ซึ่งมันก็จะอยู่หน้าอะไรคะท้ายๆตอนที่3ก็จะอยู่หน้าที่3น้องพินช่วยพี่เปิดว่ามันอยู่หน้าไหนแต่เดี๋ยวนักศึกษาจะตามไม่ทันแต่การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยทำได้ทั้งในที่6ค่ะที่อาจารย์ได้บอกไว้สำหรับถ้าใครอ่านหน้าที่1นะคะในหน้าที่ชี้แจงไว้เลย
ข้อ2ค่ะในขณะที่น้องทินรอน้องทินนะคะข้อ2นักศึกษาขาย้อนไปนิดนึงนักศึกษาต้องฝึกตรงเนี้ยเห็นไหมคะว่าพิจารณาตามทิศ6บางคนนะคะน้องวริวันทำหน้าที่กับเพื่อนทุกวันเลยเราก็เลยไม่ได้ฝึกทักษะกับคนอื่นทั้งที่จริงๆทักษะของเราเนี่ยถ้าพูดกับพระเราต้องพูดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าท่านอยู่เป็นทิศเบื้องบนค่ะถ้าพูดกับลูกหลานหลวงพ่อเคยบอกด้วยจ้ำไปว่าตีหรือด่าด้วยคำรุนแรงเนี่ยกับลูกหลานเนี่ยก็ยังเป็นกัลยาณมิตรให้ได้ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าปิยะลูกขาลูกอย่าทำแบบนี้นะคะแล้วตีแป๊บเขาจะจำไหมล่ะคะมันหวานไปไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องดูบริบททำไมถึงได้บอกให้พวกเราต้องทำกับทิศทั้ง6เพราะแต่ละบริบทเนี่ยมันมีความแตกต่างมันอยู่ที่ทักษะพอกับคนเป็นนายจ้างเราก็พูดอีกอย่างนึงถ้าใครคนที่เป็นลูกน้องเราก็จะบอกอีกอย่างนึงเธอเชื่อพี่สิเธอเห็นไหมอ่ะเห็นไหมเหมือนเชิงบังคับไหมเธอเห็นไหมว่าพี่ไปวัดแล้วพี่ก็ชีวิตพี่ดีขึ้นนะเธออยากดีขึ้นแบบพี่แม่ตามพี่ไปสิแล้วเธอไปพิสูจน์เธอจะได้ยินอะไรมาก็ตามเหอะวางไว้ก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นข่าวลือนะถ้าเธอได้ยินมาเธอตามไปกับพี่สักครั้งหนึ่งแล้วถ้าเธอไม่ชอบไม่เป็นไรเธอก็บอกพี่ได้ว่าตรงนี้ไม่ถูกจริตหนูนะคะพี่หนูไม่ไปกับหนูกับพี่ดอกแต่หนูขอไปวัดข้างบ้านหนูที่เฮฮาพอกันกับบ้านๆแบบหนูอะไรอย่างเงี้ยมันจะแหววไปดูเป็นระเบียบไม่หนูว่าหนูอึดอัดอย่างเงี้ยก็บอกกันได้ค่ะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นในหน้าที่48นะคะที่น้องทินบอกว่าจริงๆเราข้ามเร็วไปนิดนึงไหมคะน้องงั้นก็เดี๋ยวขอเอาตอนที่2ก่อนก็ได้ค่ะตอนที่2นะตอนที่2ก่อนเป็นบุญกิริยาวัตถุข้ออื่นไปจนถึงข้อที่10ค่ะค่ะช่องทางตรงนี้ค่ะถ้าใครไม่ชัดเจนอย่างไรนะคะขอกราบเรียนบอกเลยว่าน้องๆเขาได้บอกแล้วว่าช่องทางจะติดต่ออาจารย์เนี่ยอาจารย์ผ่านไลน์ได้ทุกคนสามารถไลน์ไปถามเป็นส่วนตัวแล้วก็บอกนิดนึงบางทีพอเข้ามาไม่รู้ว่าจะรับแอดดีไหมแอดเพราะบางทีมาขายของค่ะก็บอกนิดนึงตรงหน้าเลยว่าเรียน DF102 เทอมนี้อาจารย์จะได้เข้าไปอ่านนิดนึงแล้วก็อ๋อเข้ามาลิงก์ส่วนตัวแสดงว่ามีปัญหาเรื่องแบบฝึกหัดหรือการเรียนและจะได้เข้าไปตอบเป็นงานส่วนตัวเลยก็ได้ตามช่องทางที่อยู่หน้านี้นะคะหรือเมลแต่เมลก็โอเคค่ะเมลก็เขาก็เตือนโดยมือถือและตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะจะได้ตอบเป็นการส่วนตัวได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะในแต่ละข้อถ้าเคลียร์คัดไม่ชัดเจนเมื่อไหร่ถามเลยค่ะตอนนี้ success team successor เราของเราอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าภารกิจโควิดหรืออะไรต่างๆที่มันปรับเปลี่ยนเราก็เลยอัดทีม successor ถ้าไม่มีใครอาจารย์ก็ขอทำหน้าที่เป็น successor แทนในปรณาตัวเองนะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะยินดีเลยค่ะแล้วดีใจด้วยเพราะว่าทุกคำถามของทุกคนทุกท่านจะเป็นบุญค่ะถ้าอาจารย์เปิดทางสว่างให้ทุกคนเข้าใจจะไปปฏิบัติได้และจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างมีความสุขเราจั่วหัววันนี้ว่าอะไรคะเรียนยังไงคะเรียนเข้าใจได้บุญแล้วก็มีความสุขเห็นไหมคะเรียนเข้าใจก็คือจากให้เข้าใจเกรดเป็นแค่ผลพลอยได้นะคะถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยต่อให้ข้อคำถามจะเป็นยังไงแบบฝึกหัดจะกระโดดหัวหกก้นปิดมายังไงน้องทำได้แน่นอนค่ะนะคะอาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอสามารถต่อ A4 ได้ไหมคะอาจารย์ได้เลยค่ะยิ่งยินดีเลยแสดงว่ามีความขยันขันแข็ง แล้วก็เล่มรูปเล่มที่หนาจัดเนี่ยโหมันเหมือนกับบางคนบอกเลยนะมีอาจารย์บางท่านที่เคยสอนในมหาวิทยาลัยด้วยกันนะอาจารย์ให้คะแนนขยันมันไปเลยอันนี้ขอโทษนะคะที่ต้องใช้คำนี้เพราะว่าเล่มใหญ่หนากว่าคนอื่นอะแสดงว่าอะไรแต่อาจารย์สำหรับอาจารย์บอกเฮ้ยอย่าหนาเลยเปลืองสายตาเราด้วยคนกระดาษด้วยแต่ถ้ามันซ้ำๆอย่างเช่นไป copy and paste มาเยอะๆแล้วมันก็ข้อมูลเดิมๆเนี่ยอาจารย์ถือว่าคุณไม่เข้าใจนะจริงๆแล้วมาเขียนในหน้าตรงหน้าว่างๆ44เนี่ยนะคะหน้าเพิ่มเติมคือจะมีให้ทุกหน้านะคะหลังจากครบบุญกิริยาวัตถุ10แล้วก็จะมีเพิ่มเติมมีหลายท่านเลยนะคะน้องที่มาเขียนหน้านี้ทั้งที่หน้านี้มันก็ซ้ำกับข้างหน้าค่ะนั่นแสดงว่าไม่อ่านข้างหน้าหรือไม่ได้เข้าใจแล้วมาเขียนเอาเองซึ่งก็เป็นการยากกับคนตรวจว่านี่มันเรื่องทานหรือเปล่าต้องมานั่งอีกแต่ว่าหน้านี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีรายละเอียดมาแต่ว่าเราไปทำแล้วเราเขียนรายละเอียดมาแล้วเราก็ใส่ป้อมเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อไหนอะไรเงี้ยก็ต้องเขียนมาให้ชัดเจนอย่างเงี้ยบางคนมีแค่ฝั่งซ้ายค่ะรายการกิจกรรมเดี๋ยวเชิญทำมาเยอะแยะเลยตายแล้วต้องให้เป็นการบ้านกับอาจารย์อีกว่าอันนี้เป็นทานนะอันนี้เป็น
อะไรนะศีลอันนี้เป็นภาวนาอันนี้อนุนี้นั่นต้องมันแยกเป็น10ช่องแล้วก็ดูซิว่าในตรงนี้น้องทำครบ10ไหมเยอะมากคือจริงๆไม่ได้ครบ10เอาตามเกณฑ์นะคะค่ะเพื่อเราจะได้ให้เกรดแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกเลยค่ะว่าแค่ลงรายวิชาทุกรายวิชาของ DOU อาจารย์ก็เคารพเรื่องสายและอยากได้ฮ่องกงทุกคนอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะคุณได้บุญค่ะผลการเรียนตรงนั้นก็แค่ว่าประกาศคนที่ขยันมากกับขยันน้อยหรือว่ามีเวลามากทุ่มเทมากทุ่มเทน้อยแค่นั้นเองนะคะค่ะอาจารย์คะมาถึงช่วงที่2อ่ะค่ะการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองที่ปรับปลื้มใจ1กิจกรรมเนี่ยเราจะเลือกมีวิธีการเลือกยังไงอะคะอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาเอายกตัวอย่างที่ผ่านมาหลายคนเคยไปสมมุติอาทิตย์เนี้ย1สัปดาห์เนี้ยนะคะน้องใส่บาตรด้วยน้องทำทุกอย่างเลย10อย่างแล้วก็อย่างที่น้องประทับใจที่สุดเอาง่ายๆในสัปดาห์นึงน้องอุไรวันเนี่ยทำกิจกรรมเยอะแยะเลยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะน้องชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดน้องตอบตัวเองได้มั้ยล่ะน่าจะเป็นชวนคนเข้าซูมค่ะอาจารย์เห็นมั้ยคะเพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นไฮไลท์ของตัวเองเพราะมันเป็นความปลื้มอันแรกที่เราปิ๊งได้ในแวบนั้นนะเอาตัวนี้ไปเป็นตัวคำถามว่าในสัปดาห์ที่แล้วเราทำมาเยอะนะอันไหนเนาะที่เราตามปลื้มเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่พอน้องไปนั่งสมาธิค่ะน้องก็จะตามเอาสิ่งที่น้องปิ๊งขึ้นมานี่แหละแล้วทำให้น้องนั่งสมาธิได้ดีตามหลักวิชาการด้วยหลักวิชาแล้วน้องบอกเอ้ยแล้วตรงนั้นเอายังไงล่ะแล้วน้องก็ต้องแคปหน้าจอไว้ไหมหรือไม่สามารถถ้าแบบตอนนั้นไม่มีใครเลยค่ะหนูต้องเป็นอะไรด้วยเป็นอะไรนะน้องทำหน้าที่เป็นโฮสต์ด้วยใช่ไหมใครจะมาถ่ายให้หนูก็หนูก็ตั้งกล้องแล้วก็ให้ใครถ่ายหรือว่าจะทดลองนี่คือภาพจำลองเหตุการณ์จริงวันนั้นวันนี้ก็เขียนมาเพิ่มเติมในนี้ได้ค่ะอย่างเช่นเอ้าเราเป็นคนใส่บาตรเองแล้วจะมีรูปเราใส่บาตรไหมค่ะไม่ได้แน่นอนค่ะสมมตินะคะเราปลื้มบุญใส่บาตรของเราเพราะฉะนั้นเอาละวันนี้เราปลูกน้องปลูกพี่ในบ้านหน่อยนึงแล้วกันนะเราเพิ่มในบุญใส่บาตรเราที่เราทำได้ติดต่อมา365วันไม่ขาดเลยจนอาจจะมีวันนึงที่หลวงตาบอกว่าพรุ่งนี้หลวงตาไม่มานะลูกหลวงตาไปหาหมอเจาะเลือดอ่ะเราก็ขาดไปตามที่พระท่านไม่ได้มาเฉยๆแต่เราก็บอกน้องพี่จะทำคะแนนมาถ่ายรูปวันนี้เธอตื่นเช้าให้พี่หน่อยถ่ายรูปให้พี่หรือหาใครที่ถ่ายรูปเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปง่ายจะตายแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เยอะด้วยเราใช้แค่เดียวใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นภาพจำลองก็ได้ว่าวันนี้คือภาพจำลองเหตุการณ์ที่เราทำทุกวันแต่เราปลื้มใจนะก็ติดมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เคลียร์ค่ะอาจารย์สำหรับตอนที่2นะคะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองนะคะทีนี้เราก็มีข้อเตือนใจสำหรับกัลยาณมิตรให้ได้ทบทวนด้วยนะคะกัลยาณมิตรข้อเตือนใจสำหรับกัลยาณมิตร10ข้อนะคะ4 17ใช่มั้ยก็อันนี้สามารถที่จะไปอ่านแล้วก็ทบทวนตัวเองบ่อยๆเนาะได้เลยนะคะแล้วก็มาถึงตอนที่3ค่ะอาจารย์บันทึกกิจกรรมการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นหน้า48ค่ะอาจารย์มีนักศึกษาหลายท่านเลยค่ะน้องอุไรวันเขาบอกอาจารย์มาว่าเชื่อมั้ยครับว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นนั้นเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองไปด้วยในตัวใช่ค่ะทำเหมือนทำที่ท่านได้ที่เราไหมคะใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าในเมื่อเราไปชวนเขาอะชวนให้เขาใส่บาตรแต่เราไม่ใส่ได้ไหมไม่ได้เราต้องใส่ก่อนนะเราจะชวนเขามาปล่อยปลาเรายังไม่ปล่อยปลาเลยได้ไหมคะชวนเขามาเข้าซูมแต่เรายังเข้าไม่เป็นหรือไม่เคยเข้าเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วเราก็ทำให้คนอื่นดูเป็นต้นแบบเลยค่ะแม้แต่บางคนนะคะอย่างมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งใช่ไหมน้องๆที่เขาบอกว่าเขาจะสอนลูกเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกอ่ะเขาต้องทำให้กับตัวเองให้เป็นต้นแบบให้ลูกดูจะต้องพูดดีๆกับลูกเพราะอยากให้ลูกพูดดีๆพูดเพราะๆก็ต้องพูดดีๆอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวสะท้อนนะคะอันนี้แค่บอกอีกครั้งแต่พวกเราดูนะคะเนื้อหามันมองแล้วเผินๆจะคล้ายกับตอนที่สองมากเลยเพราะเราแบ่งแยกด้วยคำหลักการเดียวกันก็คือบุญกิยาวัตถุ10ประการก็จะมีเรื่องทานามัยศีลนามัยภาวนามัยเหมือนกันหมดเลยแต่พวกเราดูนะคะคำข้างหน้าไม่เหมือนกันเป็นการชักชวนใช่ตอนนี้จากที่เมื่อก่อนเราทำเองใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มมาเป็นชักชวนใช่แล้วค่ะทุกอันจะเป็นการชักชวนแม้แต่จริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าชักชวนด้วยการกระทำอ่ะบางทีเราเห็นเราเห็นคุณลุงข้างๆบ้านอ่ะเขาเห็นเราใส่บาตรอยู่แหละเขารดน้ำต้นไม้หน้าบ้านซึ่งเขาก็เห็นเราอ่ะ
เราตอนนี้เราเริ่มเห็นเขาแอบชำเลืองเราแล้วคุณลุงขาวางมือสักหน่อยดีคะหนูมีผดขนมมาตั้งหลายชิ้นค่ะคุณลุงมาใส่บาตรเอาบุญกับหนูนะคะสักแป๊บหนึ่งเราก็แบ่งปันเนี่ยค่ะเรารู้แล้วเขาแอบดูเราอยู่เราก็เริ่มนะคะตอนนี้เราก็หลายวันนั้นเราทำเป็นตัวอย่างเราทำด้วยตัวเราเองวันนี้เราเริ่มขยับแล้วเพราะความคุ้นเคยและเห็นกันบ่อยๆลุงมาใส่บาตรกับหนูค่ะไม่เป็นไรค่ะไว้วันหลังคุณลุงซื้อมาแทนให้หนูก็ได้ถ้าคุณลุงรู้สึกว่าเอาของของหนูใส่แล้วไม่สบายใจคุณลุงซื้อมาแทนให้หนูก็ได้ค่ะวันนี้หนูให้ยืมก่อนอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะนี่ก็ทำหน้าที่ได้และข้อที่หนึ่งคือชักชวนอาจจะชักชวนด้วยการกระทำชักชวนด้วยพูดจาอุ้ยไอ้หนูนี่มันใจกว้างนะบางคนไม่ได้หรอกฉันจะต้องใส่ด้วยตัวเองให้หมดไม่ได้ไม่ได้ใครอย่ามายุ่งกับฉันฉันซื้อมาเองด้วยทรัพย์ฉันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีความจิตเป็นกัลยาณมิตรนะคะถ้าเห็นใครเดินผ่านเดินไปผ่านมาแม้แต่ลูกหลานข้างบ้านที่กำลังรีบจะไปทำงานแล้วล่ะลูกจ๋าพามาถึงหน้าบ้านแล้วจอดมอเตอร์ไซค์แป๊บนึงลูกเอาบุญตอนเช้าก่อนลูกมาใส่บาตรป้ามีของใส่ไปก่อนอย่างเงี้ยเราก็ได้ทำโดยง่ายๆอะค่ะนะคะถ้าเป็นการชักชวนที่แนะนำชี้แจงอธิบายอะไรพวกนี้ก็จะเข้าในส่วนของผู้อื่นใช่ค่ะใช่แต่อย่างไรก็ตามก่อนไปทำอะเราก็ต้องมีเนื้อหาข้อมูลที่ดีใช่ไหมคะจะถือว่าตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในแบบเรียนว่าก่อนทำหน้าที่เราต้องเข้าใจเนื้อหานั้นก่อนก่อนน้องทีนจะบอกว่าเข้าซูมสิคะแล้วเข้าซูมมันดีตรงไหนอะในกรณีไหนได้บ้างแล้วพี่จะได้บุญยังไงแล้วก็ไม่เห็นได้มีส่วนร่วมเลยเห็นส่วนร่วมได้คะนี่ค่ะรูปจะอยู่ในตรงนั้นตรงนี้แล้วก็พี่เห็นไหมคะพระท่านก็มองเห็นเราเราก็มองเห็นท่านทุกคนทั่วโลกมองเห็นกันในการที่ทุกคนอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นหน้าเล็กๆก็ตามแต่เราก็รู้ดูด้วยใจเราเองว่าเราอยู่ในนั้นแหละเราเป็นส่วนหนึ่งในใช่สองล้านซูมเล็กๆที่เราตัดไว้ในนั้นอ่ะมีเราหรือว่าอาจจะเอ้ยตอนนี้เราหน้าใส่หน้าดำไว้ไม่ดีเลยเราต้องไปหาหน้าสวยๆยิ้มๆมาใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เป็นต้นนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นช่วงที่สองค่ะอาจารย์การบันทึกรายละเอียดกิจกรรมการทำหน้าที่กรรมิตให้กับผู้อื่นที่ปรับปลื้มใจ1กิจกรรมอีกแล้วค่ะแต่ว่าในครั้งนี้มันจะเพิ่มมาก็คือมันจะบุคคลที่เราไปทำหน้าที่เนี่ยระบุมานิดนึงว่าเป็นทิศไหนใช่ไหมคะอาจารย์ทิศเบื้องบนที่ถ้าบอกบางคนที่แล้วมานะคะเขาบอกชื่อมาก็ขอบคุณนะคะคือแสดงว่าเขาจำได้ด้วยแล้วก็ประทับใจในสิ่งนั้นจริงแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ว่าคนเนี้ยมีตัวตน มันเป็นความมีศีลธรรมของเขาเต็มเป๊ะแหละเราเรียกว่าถ้าคนเนี้ยบังเอิญเรามีเบอร์โทรเราแล้วเราดันรู้จักเราอาจจะโทรถ้าความข้างนอกก็อาจจะโทรถามว่าเคยมีจากคนนี้เธอชวนเธอไว้แต่ว่าของเราไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นตถาวันพุทธศาสนาอย่างน้อยพวกเราเองเนี่ยค่ะต้องมีศีล5อยู่แล้วเราอยากได้ฮ่องกงอย่างไรก็ตามเราคงไม่เมคแล้วก็ติ๊กมันเต็มทุกช่องทุกอันถูกไหมคะค่ะเพราะว่าทำได้งั้นก็มันเกินมนุษย์หรือยังอันนั้นค่ะมันเอาแต่พอดีตามที่อาจารย์กำหนดนะคะค่ะอันนี้จำเป็นไหมถ้าสมมุติว่าเขียนมาว่าวันนี้อาจารย์พัชนีได้ไปชวนคุณอุไรวันก็วงเล็บสักหน่อยว่าคุณอุไรวันคือใครเป็นเพื่อนนะเป็นลูกศิษย์เป็นเพื่อนเป็นหัวหน้างานเป็นใครเพื่อจะได้รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นในเจ็ดสัปดาห์เนี่ยอยากให้นักศึกษานะคะไปทำหน้าที่ให้ครบทั้ง6ทิศคือถ้าสมมติว่านักศึกษามามีแต่เพื่อน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 แสดงว่าทักษะอื่นไม่มีแล้วเดี๋ยวนักศึกษาจะขาดว่าแล้วถ้าเราเป็นสมมติว่าหลวงพี่พระอาจารย์ใช่ไหมพระอาจารย์ก็จะมีแต่ว่าเทศสอนคนอื่นอ่ะก็คือมีแต่ทิศเบื้องล่างหมดเลยแล้วทิศซ้ายขวาของพระอาจารย์นะพระอาจารย์ไม่ทำเลยเหรออย่างนี้ค่ะเข้าใจไหมคะเราก็อยากให้ว่าถ้าพูดกับพ่อแม่จะอย่างไรจะพูดกับโยมที่เป็นอุปถากอ่ะทำยังไงลูกศิษย์วัดที่เป็นตามหลวงตาลากหรือว่าแบบวินทบาทเอาย่ามตามหิ้วย่ามตามหลวงตาถึงพูดอย่างไรให้เขารู้สึกได้บุญว่าเช้านี้น่ะเธอดีมากเลยนะแทนที่เธอจะนอนอุตุเหมือนเด็กคนอื่นหรือเด็กอื่นๆที่เขาวันเสาร์ที่เขานอนตื่นสายกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่เราอ่ะได้ออกมาตามพระเห็นไหมลูกเราปลื้มไหมว่ายังมีชาวพุทธเขาใส่ยังมีคนที่มีศรัทธาแล้วลูกก็ได้บุญที่อุปถัมภ์อุปถากพระถ้าพระพูดอย่างเงี้ย
เป็นกัลยาณมิตรไหมคะจะมีเด็กวัดไหมคะคงจะไม่มีอาการแบบขาดแคลนเด็กวัดเหมือนตอนนี้เนาะแม้แต่เด็กยิ่งๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยนักเรียนหลายๆคนเคยบวชพระก็ดูร้อนแล้วนะคะย่อมมีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับวัดมากขึ้นนะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์พอภาวนาได้ก็อยากจะมาช่วยหลวงตาและเพราะหลวงตามีคำพูดดีๆให้รู้สึกใจฟูๆนะคะไอ้หนูมาทำไมเนี่ยไม่มีขนมให้เอาอย่างนี้อีกแล้วตายแล้วมาแล้วอ่ะหลวงตาเดาอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยการปิยวาจาจึงเป็นข้อแรกเลยของอะไรคะกัลยาณมิตรธรรมเป็นปิโยความน่ารักมีปิยวาจาด้วยนะคะเห็นไหมคะเราเสร็จไปเราข้ามไปข้ามมากระโดดไประหว่างฝึกปฏิบัติกับเอาหลักธรรมมาโยงค่ะถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะทำได้ด้วยหัวใจแล้วทำไปอย่างมีความสุขและได้บุญค่ะค่ะเข้าใจได้บุญแล้วก็มีความสุขค่ะทีนี้การทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมตัวหรือไม่เตรียมตัวด้วยค่ะอาจารย์ค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้เหตุการณ์ที่แบบชวนคุณลุงข้างบ้านน่ะมันไม่เตรียมหรอกบังเอิญวันนี้เขาเดินออกมารดน้ำต้นไม้แล้วก็เขียนว่าไม่ได้เตรียมเพราะอะไรบังเอิญคุณลุงทุกวันน่ะคุณลุงไม่ได้ออกมารดน้ำขัดกับเราวันนี้บังเอิญคุณลุงมาก็เลยได้เตรียมอย่างนี้เป็นต้นแต่สำหรับบางกรณีที่น้องต้องไปชวนเขาทำซูมน้องต้องมีองค์ความรู้ก่อนแล้วมีช่องทางก่อนแล้วต้องเตรียมอะไรเอกสารหรืออะไรที่ให้เขาสามารถทบทวนได้ด้วยหลังจากพูดเสร็จงงๆตะกี้ฟังมันง่ายๆเนาะจะพอกลับไปทำไม่ได้ก็อาจจะเอาคู่มือเอาวางไว้ให้ซึ่งเขาเดี๋ยวพอลูกหลานเขามาทบทวนให้หรือเขานั่งมีเวลาทั้งวันเขานั่งเข้าไปเขาอาจจะทำได้หรือมีวิดีโอใช่ค่ะส่งในไลน์ให้ใช่ค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นตรงเนี้ยก็คือนี่คือการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เนื้อหาสาระหรือว่าคำพูดว่าเอ๊ะท่านจะมีเวลาคุยกับเรากี่นาทีเนาะถ้าเราเตรียมเยอะๆไปเนี่ยท่านก็จะไปแล้วล่ะท่านก็จะเลื่อนรอนเรารู้แล้วล่ะว่าเขามีเวลา5นาทีตรงนี้ก็คือการเตรียมทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเตรียมเวลาเตรียมอะไรทุกอย่างนะคะเตรียมแม้แต่การแต่งกายทุกอย่างที่บอกไว้ในเอกสารนะคะทีนี้ก็ในเรื่องหนูเราอธิบายอย่างไรเราชักชวนอย่างไรทำอธิบายสรุปนิดนึงเพื่ออาจารย์จะได้มั่นใจว่าโอ้ถูกแล้วทำถูกหลักวิชามีเนื้อหาสาระเอาสิ่งที่อยู่ในตำรามาใช้อย่างที่ตะกี้พูดไปนะคะแล้วก็ผลของการทำเนี่ยสมมตินะคะน้องได้บอกไปแล้วล่ะน้องก็มีความสุขที่ได้ชวนคนเข้ามาให้มีความรู้เรื่องการทำซูมได้มีการบอกชี้แนะเทคโนโลยีใหม่ที่จะนำไปใช้เพื่อการบุญการกุศลน้องมีความสุขน้องเขียนไปแค่นี้แต่คุณลุงจะทำไม่ทำนั่นคือผลภายหลังนะคะก็อาจจะเป็นความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ครั้งนี้ด้วยความอันนั้นคุณลุงสามารถทำได้อีกแล้วก็ยิ่งหรือมาถามเราอีกบางทีมาถามซ้ำมาดักถามเราเลยไอ้หนูนี่หรือไม่ก็โทรมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะก็โอ้คุณลุงสนใจอย่างเงี้ยค่ะนี่คือผลที่ตอบปฏิกิริยาตอบรับตรงเนี้ยข้อ7คุณลุงไม่ใช่แค่นั้นอ่ะไปแล้วไปเลยถามอีกหน่อยมาอีกทีได้ไหมลุงสมองมันช้าเทคโนโลยีถามไม่ทันลุงอยากเข้านะลุงอยากมีส่วนร่วมลุงชอบนะไอ้กิจกรรมเนี้ยมาให้ลุงอีกรอบได้ไหมอย่างเงี้ยปฏิกิริยาตอบรับเราอาจจะอ๋อได้ค่ะคุณลุงขาวันนั้นหนูขอไปจริงๆค่ะเวลาทั้งสองฝ่ายเราน้อยไปนิดนึงเรานัดหมายทำอีกรอบนึงได้เช่นวันนี้มีเวลาให้หนูสักครึ่งชั่วโมงไว้แล้วค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันเลยแล้วหนูก็ตั้งไว้ให้คุณลุงเลยหน้าจอนะน้องก็เป็นทั้งข้อบกพร่องแล้วก็แนวทางค่ะสามารถเขียนได้เลยถ้าเราบอกว่าเราไม่พบข้อบกพร่องในฝั่งเราในฝั่งเรานะจริงๆข้อบกพร่องเนี่ยมันมีทุกอย่างเลยค่ะในฝั่งเราในฝั่งเขาเวลาสถานที่บุคคลตามหลักอะไรที่มันหลักการทั้งหลายแหล่อ่ะมันไม่ครบกันตามเหตุการณ์ตรงนั้นเช่นเวลาก็ไม่ดีสถานที่ก็ไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เขียนไปเลยว่านี่คือข้อบกพร่องที่เราพบเพราะฉะนั้นเพื่อถ้าเราอยากได้ความสำเร็จอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมพื้นที่เตรียมสถานที่หรือมีการนัดหมายให้มันดีสถานที่ต้องเหมาะหน่อยมีที่นั่งพอนู่นนี่นั่นก็เป็นการบอกเราให้เราทำซ้ำโดยที่เราก็จะได้มีประสิทธิภาพด้วยได้ผลด้วยไงฮะนาค่ะแล้วก็ฝึกให้พวกเราเป็นนักคิดแบบมีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนว่าเรารู้ข้อบกพร่องของตัวเองนะคะส่วน
เพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยก็คือถ้าน้องได้รับคำเพิ่มเติมอื่นๆตรงนี้มีความสุขหรือเปล่าปลื้มใจหรือเปล่ากับเหตุการณ์ที่เราได้ทำหรือได้พบนั้นอย่างไรถ้าตรงเมื่อกี้เนี้ยมันไม่มีที่ไม่พอก็มาเขียนข้อที่10ได้เลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือใส่ภาพประกอบมาด้วย1ภาพเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันที่บอกแหละค่ะว่าภาพตรงเนี้ยในระหว่างที่ทางมาอาจจะไม่ใช่บุคคลจริงอ่ะเพราะตอนนั้นไปขอถ่ายเขาใครเขาอยากจะให้เราถ่ายรูปเขาบ้างแล้วก็อาจจะเอาสมมติภาพอีกคนนึงอ่ะหาใครก็ได้แล้วบอกว่าเนี่ยคือบุคคลสมมุติแทนท่านที่เราไปทำหน้าที่อันนี้ถ่ายวันนี้แต่ว่าในการทำหน้าที่น่ะในวันนั้นมันก็จะได้เหตุผลว่าอ๋อโอเคเราพยายามทำว่าแล้วอย่างน้อยนะคะเล่มพวกเนี้ยจริงๆแล้วอาจารย์พยายามบอกน้องหลายรอบแล้วแต่ว่าอาจจะด้วยกระบวนการอะไรก็ไม่รู้แหละเราอยากส่งคืนนะคะให้ผู้เรียนนะคะเก็บไว้ทบทวนบุญปลื้มในบุญของตัวเองและเล่มเนี้ยค่ะจะเป็นบุญที่เกิดขึ้นระยะที่3ที่เกิดขึ้นแม้วันที่เรามันผ่านไปแล้วแม้วันที่เราอยู่บนเตียงผู้ป่วยเราก็เอาเล่มพวกนี้ค่ะมาทบทวนบุญได้ว่าในวันที่ฉันแข็งแรงในวันที่ฉันเดินได้ฉันเคยไปทำหน้าที่เหล่านี้มาหมดแล้วฉันดังนั้นวันนี้เป็นไม้ใกล้ฝั่งเราก็พร้อมแล้วเราทบทวนบุญเสร็จเราก็จะได้ทำศึกชิงพบสุดท้ายได้สมมตินะคะหรือแม้แต่การทบทวนก่อนนอนเนี่ยพอเราทำแบบเนี้ยเราจะได้กรณีนี้เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นสมุดบันทึกความดีของเราด้วยนะคะเอาไว้ระลึกนึกถึงบุญมาถึงหน้า92แล้วค่ะอาจารย์เป็นสรุปการทำหน้าที่กันมิตรให้กับผู้อื่นตลอด7สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเราก็ได้โยงไว้กับทิศ6อย่างที่อาจารย์แจ้งตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพื่อให้พวกเราค่ะมีการสรุปงานของตัวเราเองเพราะว่าหลายคนเนี่ยทำแล้วก็ทำปล่อยไปเลยคิดว่าจบแล้วก็จบไปพวกเรากำลังเป็นนักกำลังจะเป็นบัณฑิตของ DOU ที่ได้ปริญญาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านปลื้มใจมอบให้สร้างสรรค์หลักวิชาหรือว่าหลักสูตรนี้มาก็เพื่อให้ที่ให้เราใช่มั้ยคะให้เราได้ภาคภูมิใจในตัวเองหน้านี้เลยค่ะถ้าใครตามไม่ทันนะคะไปเปิดเทปนี้ดูอีกครั้งนึงพร้อมกับคู่มือตำราที่ไปถึงมือนะคะและอย่างที่บอกค่ะอาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ตลอดถ้าไม่เข้าถ้าลายขออภัยนิดนึงอาจจะตอบช้าเพราะว่าบางทีก่อนจะเสร็จภารกิจก็ดึกดื่นแต่ตอบแน่ๆนะคะแต่ถ้ามีเรื่องด่วนจริงๆโทรเลยค่ะมือถือนะคะถ้ามือถือจะโทรกลับนะคะอย่างเช่นใน7สัปดาห์ที่ทำนะคะน้องก็หมายถึงว่าเราประมวลรวมการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นในตอนที่3ค่ะว่าในช่วงเนี้ย7สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วทำหน้าที่กับทิศเบื้องหน้าเราไหมทิศเบื้องหน้าคือใครคะพ่อแม่ใช่ไหมคะเราชวนพ่อแม่เราว่างไหมชวนค่ะเราประมวลนะเราชวนชี้แนะไหมเรื่องอะไรแนะนำเรื่องอะไรหรืออธิบายทำเรื่องอะไรหรือเล่าเรื่องธรรมะก็ติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกบางทีทำหลายหลายครั้งละคะหลายๆครั้งก็ใส่ไปคือครั้งเดียวก็พอ คือว่าได้ทำแล้วให้รู้ว่าได้ทำแล้วได้แบ่งปันประสบการณ์ไหมอะไรก็สมมุติได้ในเนื้อหาได้บอกไว้เราก็มาสรุปเราแบ่งปันแล้วแม่หนูไปใส่ปลาหนูไปปล่อยปลานะแม่โอ้ความรู้สึกดีมากเลยค่ะแม่เห็นปลาตอนมันกระโดดลงน้ำมันได้อิสระแม่หนูอยากให้แม่มีอาการอย่างนี้มั่งหนูว่าเห็นจากเขาอยู่ในที่คุมขังแล้วเขาได้ไปที่อิสระนะคะแม่หนูเพิ่งรู้สึกเองว่ามันดีอย่างนี้เองนะคะไอ้อย่างเงี้ยใจสบายใช่ไหมคะได้รับอิสระภาพเหมือนนกน้อยที่ปล่อยออกจากกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแบ่งปันประสบการณ์นะคะอย่างเงี้ยกับทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ของเราทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนใช่นะคะเนี่ยเราได้ทำครบไหมถ้าเราได้ทำครบก็ติ๊กได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าบางคนมีแต่เพื่อนมันก็จะมีช่องเดียวพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำกับทิศเบื้องบนยิ่งไม่ได้ทำใหญ่เลยกับพระพูดไม่เป็นแฮะจะพูดอะไรกับท่านล่ะอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าอ้าวได้มาใส่บาตรก็ถือว่าเป็นการอะไรอะคะเพราะว่าชักชวนไม่ลาใส่บาตรบางทีก็เป็นการชวนเหมือนกันนะทำให้ท่านขยันเพราะท่านจะรู้สึกว่าเรารอเพราะฉะนั้นบางวันท่านก็จะไม่มาท่านจึงต้องแจ้งญาติโยมว่าอาตมาจะไม่อยู่ไปกิจ
ต่างจังหวัด3วัน7วันท่านก็จะแจ้งพวกเราจะได้ปรับภารกิจของเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าต่างคนต่างฝ่ายมีการแนะนำกันหรือมีอะไรเงี้ยทิศเบื้องบนเนี่ยอย่างเช่นพระอาจารย์อันนี้ได้ทราบมาว่าพระอาจารย์เป็นเบาหวานใช่ไหมเจ้าคะเนี่ยโยมผงข้าวกล้องเลยแหละเพื่อให้สุขภาพพระอาจารย์ดีพระอาจารย์เลือกฉันเข้ากล้องนะคะถ้าจะไปฉันถ้าสามารถเลือกได้กลับไปถึงวัดแล้วเนี่ยเอากล้องเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรแล้วค่ะนะคำนองอย่างเงี้ยนะคะสามารถทำได้ค่ะแต่พระจะบอกว่าอาตมาได้มาตามมีตามฉันบอกตามฉันมันเยอะอยู่แล้วล่ะค่ะหลวงพ่อเลือกได้เลยว่าผลไม้ชนิดไหนมันมีน้ำตาลเยอะค่ะพ่อก็ปฏิบัติตามอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการแนะนำใช่แนะนำได้โดยเอาประสบการณ์วิชาชีพของเราค่ะหรือเช่นบางคนเป็นพยาบาลอยู่เป็นคุณหมออยู่หลวงตามีบาดแผลที่เท้านะครับวันนี้ผมเห็นมีบาดแผลที่เท้ากลับไปถึงวัดล้างให้สะอาดนะครับผมถวายยาเบตาดีนไปทานนู่นนี่นั่นก็ได้ทำทานด้วยได้ถวายคำแนะนำด้วยค่ะนะคะทำได้หลากหลายค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงทำหน้าที่ให้ดีขึ้นก็ใส่เพิ่มมาได้เลยนะคะอันนี้ก็เว้นที่วางไว้ถ้าไม่พอเนี่ยค่ะกระดาษ A4 อย่างน้องพูดมาตอนแรกเลยค่ะใส่มาเลยว่านี่คือเพิ่มเติมของข้อ4ค่ะเพิ่มเติมของข้อ4ก็เขียนไปนะคะอันนี้เอาเพิ่มเติมถึงข้อ5ไม่มีเป็นข้อบุคคลที่เราไปทำหน้าที่เนี่ยมีอีกนะชวนมาเรียน DOU เนี่ยเพื่ออะไรคะบางทีเจ้าหน้าที่ของเราจะได้ติดตามว่าวันก่อนได้ยินว่าคุณคนนี้ไปชวนไว้นะคะสนใจไหมคะอยากมีข้อคำถามไหมเพราะว่าคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่นะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนเลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DOU ค่ะมหาลัยเปิดของที่สอนวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะจำได้ไหมคะที่พี่คุณพี่หนุ่มชวนพี่ไว้อะค่ะพอดีอยากถามว่ามีข้อคำถามหรืออยากสมัครเข้าเรียนไหมคะมีข้อข้องใจอะไรไหมเพราะบางทีพี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พี่อาจจะอธิบายในสิ่งที่พี่เขาเข้าใจแค่นั้นหรือเนี้ยค่ะทำนองเนี้ยเราก็สามารถติดตามได้อีกก็อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับมหาลัยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบุญของเราในการที่เราได้ไปทำหน้าที่ชักชวนคนมาเรียน DOU ด้วยค่ะบุญที่ทำให้เขามีปรับจากทิฏฐิที่อาจจะไม่ถูกไม่ตรงมากลายเป็นสัมมาทิฏฐินะคะมีพระหลายรูปเลยค่ะที่อาจารย์ได้ไปนะคะน้องๆท่านเป็นวัดอื่นท่านจะบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์ DOU ด้วยนะนั่นก็จะเล่าทั้งที่ท่านไม่รู้นะว่าอาจารย์สอน DOU นะอาจารย์เนี่ยเขามีมหาลัยนี่เราให้เราฟังแบบว่าบังเอิญจริงๆเลยท่านเรียนอยู่ด้วยแต่ท่านรู้ว่าเราเข้าวัดนี้แหละแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าอาจารย์สอนอาจารย์ช่วยรายวิชาอยู่ที่ DOU ดีมากๆเลยช่วยหลวงพี่มากเลยช่วยหลวงตามากเลยเวลาหลวงตานึกไม่ออกจะเอาอะไรมาเทศอ่ะมันก็มีอยู่ในเนี้ยไปตัดตอนมาเลยเนี่ยธรรมะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเนี้ยโอ้ท่านก็พูดเราก็ปลื้มอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่หนึ่งนะคะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนอกจากเป็นการให้กว่าองค์ความรู้หรือปัญญาข้ามภพชาติแล้วเนี่ยนะคะสำหรับการชักชวนให้คนมาเรียนหนังสือยังเป็นทางอ้อมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อีกเห็นไหมคะแล้วเราเองก็ได้ทำตัวเองให้ดีขึ้นปัญญาข้ามชาติเรียนปริญญาวิชาอื่นนะคะน้องยังใช้ได้ชาติเดียวนะคะแล้วพอตายไปก็กลับมาก็ต้องมาเรียนใหม่แต่ว่าเรียนทางธรรมะเรียนทางบาลีเรียนทางหลักพุทธศาสนาเรียนศีลธรรมเรียนพวกเนี้ยมันเป็นปัญญาข้ามภพข้ามชาติติดไปในดวงบุญเลยนะคะค่ะนะคะสาธุค่ะอาจารย์ค่ะต่อไปก็เป็นตอนที่4ค่ะอาจารย์ประเมินหลังเรียนเนาะก็เหมือนเดิมเราก็มาติ๊กหลังจากที่เราได้องค์ความรู้ได้หลักวิชาการของที่เราเรียนมาจากรายวิชานี้แล้วเราก็มาติ๊กเพิ่มเติมว่าระดับปฏิบัติของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนแล้วก็เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นกัลยาณมิตรของเราด้วยตามหลักกัลยาณมิตรธรรม7ประการนะคะอันนี้สำคัญบางคนนะคะอย่างข้ออย่างหน้าแรกเลยอ่ะตอน1ตอนที่1อ่ะปิโยเนี่ยด้านความน่ารักเขาก็จะบอกคุณสมบัติของเขาตามที่เขาคิดเอาเองค่ะพอมาปิโยความน่ารักตัวเนี้ยมันจะเริ่มมีความเป็นหลักธรรมมากขึ้นว่าเขาได้ใช้ปิยวาจายิ้มแย้มแจ่มใสเดินเข้าไปหาได้ใช้การกราบไหว้ตามที่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเขียนของเขามาเขารู้เนี่ยความเป็นหน้าที่น่าเคารพในตัวเขาเนี่ย
ขาดูจากลูกหลานที่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยพูดอะไรไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะประเมินตัวเองตรงเนี้ยออกมาแต่บางท่านเอาจากตำรามาลอกมาไม่ได้คะแนนได้คือก็ถามว่าได้ทบทวนความรู้ถ้าบอกว่าน้องทบทวนความรู้ของน้องแล้วกันแต่ว่ามันไม่ได้แสดงว่าน้องเอาสิ่งที่ไปปฏิบัติมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าอาจารย์กำลังมองตุ๊กตาตัวหนึ่งที่อาจารย์กำลังจะปั้นว่าก่อนหน้าที่เขาอู้บี้มาจากไหนไม่รู้เขาทำตัวเองแบบนี้และณวันนี้เนี่ยความน่ารักก็เป็นอย่างนี้นะเหมาะสมตามที่เราใส่ไว้ในเนื้อหาความเป็นผู้ที่รู้จักมีเหตุมีผลเนี่ยเขาดีขึ้นฟังคนอื่นก่อนแต่ก่อนนี้ไม่เลยค่ะถึงฉันจะมวยวัดละถึงกรึบก็ต่อยเลยตอนนี้พี่มีเวลาสัก 2-3 นาทีไหมคะจะมีวันนี้มีข่าวบุญดีๆมาแจ้งค่ะพอดีตอนนี้ค่ะบุญเนี่ยมาถึงหน้าบ้านเลยที่พี่ไม่ต้องเดินทางไปที่วัดเลยนะคะโดยการที่พี่คลิกเข้าซูมในมือถือพี่ก็ใช้อยู่แล้ว 2-3 นาทีถ้าเขาปฏิเสธตั้งแต่ต้นก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันหลังหนูแวะมาใหม่ค่ะอย่างเนี้ยก็เป็นการที่ว่าเราเริ่มรู้จักการใช้คำพูดที่มีเหตุมีผลมากขึ้นหรือบางท่านอาจจะแบบไม่ค่อยทักแต่พอเรียนวิชานี้แล้วโอ๊ยทักเก่งสวัสดีค่ะอาจารย์มาแต่ไกลเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ความสม่ำเสมอตรงนั้นต้องมีนะคะหลายคนบอกเลยว่าอ๋อเวลาเห็นไม่เห็นท่านมีเป็นเป้าหมายอ่ะเด็กก็ไม่รู้จักกันเลย มีคนสั่งแบบพูดแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมอ๋ออันนี้จะเอาอะไรล่ะเนี่ยเหมือนกับเด็กๆอ่ะอ๋อเนี่ยมาประเจ้าประแจนี่จะเอาอะไรบางคนพ่อแม่ดักทางถูกเลยทุกวันก็เล่นโดยไม่สนใจวันนี้แหละอ๋อค่ะเอามาแหววอย่างเงี้ยใส่เอาละมีเหตุผลและดังนั้นความเป็นกัลยาณมิตรต้องสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทักทายแม้การรับโดยการยกมือไหว้ไม่ว่างไม่สะดวกยืนนิ่งๆเอาแขนทั้งสองข้างอะค่ะที่ถือของหนักๆอะวางชิดติดตัวแล้วก็คล้อมตัวให้มากที่สุดเดี๋ยวนี้อาจารย์เห็นการยกมือไหว้มือเดียวเป็นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่การท่าไหว้ที่ถูกต้องถ้าเราจะไหว้ที่ถูกต้องก็คือต้องกระโดดตามลำดับถ้าเป็นพระสงฆ์ท่าอยู่ระดับนี้เราไปดูท่าในหลายวิชาที่เราสอนเรื่องนี้นะคะวัฒนธรรมชาวพุทธค่ะเพราะฉะนั้นไหว้ผู้ใหญ่ไหว้พระน้องก็เห็นแต่ไม่ใช่ว่ามือเดียวอันนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะถ้าเราไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมที่จะรับไหว้ด้วยกิริยาอย่างนั้นเราเอาแขนแนบลำตัวเลยแล้วเห็นญี่ปุ่นไหมคะโค้งให้ต่ำที่สุดเลยหรือถ้าเป็นพระเรายังวางของไม่ทันแล้วตรงนั้นไม่สะอาดพอรุดตัวนั่งเลยค่ะให้ท่านเดินผ่านเนี่ยค่ะเป็นท่าที่ถูกต้องนะคะอันนี้เห็นไหมคะว่ามันมีรายละเอียดเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะพัฒนาตัวเองได้ทุกวันการเรียนจึงไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนะคะตอนนี้มาถึงตอนสุดท้ายใช่ไหมคะมาถึงตอนที่5กิจกรรมท้ายบทแล้วค่ะอาจารย์ก็คือในเทอมนี้นะคะเราก็ได้ระบุหัวข้อไปให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสรุปประเด็นจากการบรรยายของอาจารย์ผู้สอน1เรื่องเนี่ยเราก็ระบุไปให้นักศึกษานะคะไปฟังบรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่องกัลยาณมิตรในยุคที่โลกปรับตัวนะคะโดยพระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์โสติโกนะคะซึ่งก็ท่านได้เทศผ่านดิโอยูชาแนลต้องเอาอันนี้ให้น้องดูใช่ไหมคะออนซูมนะคะเมื่อวันที่21มกราคมนะคะซึ่งเราก็ได้แชร์คลิปนี้นะคะวิดีโอนี้ในFacebook ของศูนย์ประสานงานดิโอยูแล้วนะคะก็แล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้นะคะเรามีห้องรวมไหมคะห้องรวมที่เป็นห้องไลน์ของคนที่เรียนรายวิชาเราในเทอมนี้นะเราก็ให้ทุกคนนะคะนักศึกษาคะที่โรงที่มีไลน์อาจารย์เชื่อว่าตอนเนี้ยคนที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเนี่ยค่ะตามรายชื่อที่เห็นทั้งหมด16ท่านนะคะ16รูปคนเนี่ยน่าจะมีไลน์กันอยู่เกือบทุกท่านแล้วล่ะค่ะแต่บางท่านไม่ได้ให้มาก็รีบแอดไลน์เลยนะคะติดต่อมาที่ศูนย์ประสานเพื่อจะได้ให้น้องส่งข้อมูลตัวนี้ว่าจะลิงก์ยังไงจะได้ไม่เข้าไปดูผิดองค์พอดูผิดองค์ปุ๊บเราก็สรุปผิดเรื่องดิเป็นเรื่องแล้วแหละงานเข้าเลย ให้สรุปของพระอาจารย์อนุรักษ์ไปสรุปของพระอาจารย์รูปไหนพระอาจารย์สมบัติหรือพระอาจารย์องค์อื่นแล้วกันรูปอื่นนะมันก็เนื้อหาไม่ตรงอะค่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคนตรวจเนี่ยก็จะงงและเอ้าทำไมเนี่ยไม่รู้เรื่องเหรอนะคะแต่เขา
เทอมก่อนๆเนี่ยเราเปิดกว้างเพราะฉะนั้นพอเปิดกว้างปุ๊บมันก็จะยากสำหรับคนตรวจนิดนึงว่านักศึกษาเนี่ยมีความจำเพราะอาจารย์ก็จะต้องไปตามดูคลิปนั้นๆด้วยว่าท่านพูดอะไรเพื่อจะดูว่าตรงเนี้ยเป็นศักยภาพอันนึงค่ะถ้าฟังแล้วสรุปบทความบทได้แสดงว่าเรากำลังจะไปทำหน้าที่กันแล้วมิคือฟังธรรมะแล้วไปเล่าธรรมะต่อได้ซึ่งจะมีเนื้อหาตรงนี้อยู่ในเล่มต่อไปนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นน้ำจิ้มเล็กๆให้เพราะเล่มหนึ่งเนี่ยมันคือเล่มทั้งหมดที่ปูพรมให้เห็นภาพกว้างทั้งหมดเลยแต่เล่มสองจะเป็นว่าทักษะใช่ไหมคะทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยการสื่อสารทักษะเรื่องการสื่อสารที่การทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งเรื่องพูดเนี่ยเราเอาตัดตอนมาไว้เรื่องเล่มนี้แล้วเพราะว่าถ้าพูดไม่เป็นน้องทำหน้าที่ไม่ได้ตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะเราก็เลยต้องตัดตอนมาตอนนี้ค่ะนะคะก็สรุปประเด็นเนี่ยค่ะก็ให้นักศึกษาระบุมานะคะว่าผู้บรรยายเป็นใครหัวเรื่องคือเรื่องอะไรประเด็นสำคัญคืออะไรแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างก็ให้แนะนำมาได้เลยนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะเช่นถ้าว่าเสนอแนะอาจจะเกี่ยวกับคลิปนี้ที่พระอาจารย์มีเป็นกัลยาณมิตรให้พระอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเพราะเวลาสั้นหรืออะไรที่ทำให้ท่านไม่ได้สรุปที่ชัดเจนแน่นอนกับการทำหน้าที่อะไรเงี้ยสามารถเพิ่มมาได้เลยซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะได้เป็นกัลยาณมิตรให้ท่านว่าเออจริงดิเวลามันน้อยไปนะทางหลังคุณน้องต้องขยายเวลาเป็นชั่วโมงหนึ่งเป็นชั่วโมง15นาทีหรือชั่วโมงครึ่งให้ท่านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะคะนักศึกษาเราเองทำหน้าที่กับตัวเองเราก็จะได้คิดว่าวันหนึ่งเวลาเรามีข้อบกพร่องอะไรมีคนชี้ขุมทรัพย์ให้เราหลวงพ่อเคยพูดเสมอเลยว่าถ้ามีคนมาเตือนเราให้คิดอย่าเพิ่งไปโกรธเขาเพราะเราก็จะไม่ได้รับคำแนะนำจากเขาอีกเลยในตลอดชีวิตนี้เช่นถ้าบอกว่าอาจารย์เสียงดังจังพี่เสียงดังตรงไหนเนี่ยต่อไปน้องไม่กล้าน้องจะไม่กล้าเตือนจะไม่กล้าเตือนแล้วแต่ถ้าน้องบอกอาจารย์คะเสียงมันเข้าไปอาจจะด้วยภาษาท่าทางว่าเสียงมันเข้าไปในห้องโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณโอเคเราก็อาจจะใช้ภาษามือแทนคุณค่ะเราก็จะเป็นที่รักที่ว่าโอ้เป็นผู้ใหญ่ที่น้องเตือนได้น้องสามารถจะบอกได้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเพื่อเติมเต็มค่ะหลวงพ่อบอกว่าคนที่กล้าบอกคนอื่นเนี่ยเขาตัดสินใจอยู่นานที่จะบอกอะไรชี้ข้อไม่ดีเพราะว่าคนไม่ชอบหรอกคนชอบที่จะชมเพราะฉะนั้นต้องถือว่าคนที่เขามาชี้ขุมทรัพย์ซึ่งอาจารย์เองก็เป็นอย่างนั้นนะคะชอบฟังข้อตำหนิมากกว่าข้อเชิญเยินยอพ่อยอเดี๋ยวเราก็รอติดเพดาน แล้วเราก็จะไม่คิดจะปรับปรุงตัวเองอีกนะคะ จริงเป็นอีกคุณสมบัตินึงที่อยากให้กัลยาณมิตรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเนี่ยพร้อมค่ะที่จะไอ้หนูเองปรารถนาดีรู้แล้วอาจจะเสียงเข้มไปหน่อยวันเนี้ยลุงรีบวันหลังค่อยมาจ่อยแล้วก็ไม่กล้ามาอีกเลยไม่เป็นไรเขาบอกว่าวันหลังค่อยมาก็ค่อยมาใหม่กันนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะมาถึงช่วงที่2ค่ะเป็นฝึกทักษะการเขียนโดยเรียบเรียงเนื้อหาสาระในการพูดเพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตร1เรื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านอาจารย์ดร.จอมพลสุภาพใช่มั้ยคะอาจารย์ใช่ตรงนี้ท่านอาจารย์ดร.จอมพลจะบอกเคล็ดลับวิธีการตั้งแต่ลักษณะการ เข้าไปชวนเชิญเพราะฉะนั้นต้องนักศึกษาต้องติดตามฟังนะคะถ้าไม่ได้ออนไลน์ออนซูมตามเวลาได้ก็ต้องแต่จริงๆอยากให้ออนซูมตามเวลาเป็นการสอนสดอาจารย์ยังไงต้องเข้าอ๋อค่ะเพราะว่าถ้าไปติดตามเนี่ยจะไม่ได้เนื้อหาแบบนี้คืออย่างเนี้ยเห็นไหมคะว่าเราถามตอบกันอย่างเนี้ยมันมีชีวิตชีวาใช่ค่ะนักศึกษาอยากถามตรงนั้นเลย อาจารย์จะได้เบรกกันอาจารย์อาจจะมีการแบบบรรยายไปด้วยแล้วก็ให้ฝึกปฏิบัติฝึกในขณะนั้นเห็นไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาไม่สามารถเนี่ยขอถ้าตารางมีอยู่แล้วเนี่ยค่ะไปขยับเวลาหน่อยเถอะค่ะเพราะท่านก็เสียสละเวลามาห้องถ่ายทอดท่านก็ไม่ได้พักอยู่ที่ใกล้ๆกับที่ออนแอร์เนาะท่านก็เสียสละท่านมาทุกคนนะคะมาทำงานให้มหาวิทยาลัยดีโอยูเนี่ยคิดว่าคิดอย่างเดียวเลยค่ะคือเป็นบุญแล้วก็อยากให้คนอื่นรู้เท่าเราทำได้เท่าเราทำดีกว่าเรายิ่งดีใจใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือส่วนที่สำคัญนักศึกษาทำนะคะเพื่อประโยชน์ตัวเองและการคุณยายเคยบอกไว้นานและตอนที่อาจารย์ได้เข้าวัดมาแก้ไขข้อบกพร่องตัวเองได้
ชาตินี้แม้เพียงข้อเดียวก็เป็นกำไรติดตัวข้ามชาติแล้วค่ะนะคะนั้นปัญญาบารมีสร้างไปเถอะค่ะในที่สุดอีกหน่อยอยากเป็นด็อกเตอร์อยากจะเป็นอะไรชาตินี้มันไปไม่ไหวแล้วก็เอาอ่ะยอมจำนนแต่ชาติหน้าเนี่ยต้องพังตั้งผังใหม่นะคะค่ะนะคะในส่วนนี้ก็จะมีให้สรุปอ๋อให้เขียนนะคะเพื่อที่จะเอาไปอัดวิดีโอพูด3นาทีนะคะก็จะเป็นในส่วนของส่วนนำส่วนสาระแล้วก็ส่วนสรุปนะคะซึ่งวิดีโอที่เราอัดกับเนื้อหาตรงนี้จะต้องตรงกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเทอมที่แล้วมาเนี่ยเขาเอาเรื่องหนึ่งมาแต่เขียนสคริปต์อีกเรื่องหนึ่งคนตรวจก็มึนนะคะ บอกอ้าวตกลงจริงๆอ่ะต้องการให้เตรียมเนื้อหาทำสคริปต์ไว้ก่อนเพื่อว่าเหมือนกับซ้อมตัวเองก่อนแล้วค่อยไปพูดใส่เทปมันจะได้สมูทแล้วการพูดนั้นพอพูดใส่เทปคล่องๆหรือว่าอะไรเสร็จแล้วหรือว่าเฮ้ยยังไม่คล่องไม่เป็นไรไปลุยลองทำดูกับคนทั่วไปก่อนแล้วค่อยเอามาเป็นตัวเองตอนมาถ่ายคลิปก็ได้บางคนบอกถ่ายคลิปไปทำไปได้ยังไงอาจารย์มันทำไม่ได้เอาไม่เป็นไรก็มาถ่ายตอนนี้เราทำเราตั้งกล้องตัวเองแล้วก็อัดตัวเองที่คะคลิปตัวเองได้ใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้อย่างที่บอกแล้วค่ะเหมือนกับถ่ายรูปไปแหละคือเราทำที่หลังทำผ่านมือถือได้เลยนะคะแต่สำคัญที่สุดค่ะบางท่านเนี่ยเขียนคลิปเสร็จนะคะน้องอ่านคลิปเลยค่ะพอมาอ่านมันก็เลยไม่เป็นธรรมชาติเราคิดว่าในเมื่อเราเขียนด้วยตัวเราเองแน่นอนละมันไม่เป๊ะ 100% แต่เราจำเนื้อหาได้ว่าอินโทรตอนสวดนำน่ะเราพูดอะไรค่ะเราก็จะพูดอย่างนั้นกล้องแล้วก็เหมือนกับเรากำลังบอกว่ากล้องคนเนี้ยคือคนเนี้ยที่เราคุยด้วยค่ะแล้วเราก็จะมองแต่กล้องที่ถ่ายเราอยู่ว่าคุณคะวันนี้มาชวนทำอันนี้เราไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่มันนั่งก้มหน้าก้มตาอ่านเงี้ยแล้วก็ตาก็เคยเหลือบเหมือนนักอ่านข่าวมันไม่ใช่นะคะนะคะถ้ากำหนดคลิปเนี่ยเราก็จะรู้แหละพูดตามบทอ่านกับการพูดให้เป็นธรรมชาติแล้วก็นั่นคือการฝึกคุณสมบัติที่ดีขึ้นของเราว่าเราพูดได้เราเตรียมคลิปแล้วอาจพูดมากกว่านี้อีกเพราะบังเอิญนึกขึ้นได้หรือคู่ตอบถามเขาถามขึ้นมาย้อนแย้งขึ้นมาแล้วเราก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมเราก็ได้มากกว่าที่เราเขียนคลิปก็ได้เขียนสคริปต์ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ต้องอยู่ในขอบเขตของสคริปต์เนี้ยเพราะเป็นตัวเหมือนกับโครงร่างเหมือนเขียนพิมพ์เขียวแล้วจะสร้างตึกอะค่ะน้องค่ะเราก็ต้องทำแบบนั้นไม่งั้นเดี๋ยวตึกเราพังใช่ไหมคะไม่ให้พูดนอกประเด็นใช่ไหมคะสรุปให้ประทับใจใช่ค่ะมันเยื่อเยอะใช้เวลาเยอะเขาก็รำคาญเราก็เหนื่อยอะไรอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้ถึงที่พอหมดเวลาแล้วน้องยังไม่ถึงบทสรุปเลย หรือไปยังไม่ถึงเนื้อหาเลยค่ะนะคะก็ในส่วนนี้นะคะก็เดี๋ยวดร.จอมพลท่านก็จะมาสอนนะคะในซูมสดๆเลยนะคะก็จะเป็นในช่วงของที่เราได้กำหนดตารางไว้แล้วก็คือทุกวันอังคารเดือนมีนาคมนะคะอังคารที่2ของเดือนมีนาคมจนถึงสัปดาห์ที่4เลยนะคะก็ให้ทุกท่านได้เข้ามาฟังนะคะซึ่งท่านก็จะบอกเคล็ดลับทั้งหมดสูตรสำเร็จบันได13ขั้นอะไรทั้งหมดอยู่ในนั้นเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเข้าอย่าพลาดนะคะแล้วขออนุญาตแรกนิดหนึ่งตรงเนี้ยค่ะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ประทับใจที่เราไปเขียนในการทำหน้าที่กัญญาณมิตรข้างในก็ได้แล้วเอามาเล่าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะนะเห็นไหมคะว่าทำงานเดียวนักศึกษาได้2คะแนน2ช่องก็ถือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ใช่ค่ะแล้วก็ได้ในส่วนของคะแนนตรงที่ไปทำหน้าที่กัญญาณมิตรให้กับผู้อื่นด้วยแล้วก็เอาอันนี้มาออกคลิปตรงนี้ได้คะแนน2เท่าเห็นไหมคะตรงนี้ก็มีส่วนของคะแนนใช่ไหมคะใช่ค่ะ20คะแนนทั้งเขียนสคริปต์ด้วยทั้งออกเป็นคลิปด้วยเนี่ยก็20คะแนนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราก็บอกแล้วไงคะว่าฮ่องกงง่ายนิดเดียวเห็นไหมคะ นะคะค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะมีอีกส่วนหนึ่งตรงประเมินท้ายเล่มที่เมื่อกี้พูดข้ามไปก่อนนะคะแป๊บนึงคือตอนนี้หลังจากที่นักศึกษาก่อนจะสรุปเล่มนี้ส่งมาที่ DOU เพื่อจะคิดเป็นเกรดเป็นคะแนนนะคะขอให้ช่วยเป็นกัลยาณมิตรนิดนึงว่าความคิดเห็นจากการฝึกปฏิบัตินะคะฝึกปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกเล่มนี้นะคะคิดยังไงยากมากรายละเอียดเยอะเกินยุ่งยากยังไงและถ้าคิดเห็นอย่างนั้นต้องมีข้อเสนอแนะด้วยค่ะถ้าบอกแต่ว่าเธอไม่สวยเลยไม่ได้ค่ะต้องบอกได้ว่าเธอต้องแต่งอย่างนี้ถึงจะเหมาะกับเ
เห็นไหมคะคำพูดนั้นจึงจะเป็นกัลยาณมิตรบอกไม่สวยไม่เป็นไรรับได้แล้วจะยังไงถึงจะพอดูดีบ้างล่ะอ๋ออย่างนี้สิของเธอเนี่ยเห็นหลายรอบแล้วถ้าจะให้ดูดีเนี่ยต้องเสื้ออย่างนี้คออย่างนี้รอบนั้นอ่ะฉันเห็นเธอแต่งอย่างนี้แล้วโอเคนี่ไงนะคะจึงต้องมีข้อเสนอแนะส่วนความประทับใจของนักศึกษาเองที่ได้จากการทำตำราเล่มนี้เชื่อไหมคะอันนี้ขอแบ่งปันนะคะน้องยังพอมีเวลาสัก 2-3 นาทีเนาะคือบางคนบอกอาจารย์เลยค่ะแล้วเป็นที่ปลื้มใจของทีมงานที่ทำพัฒนาตำราจริงๆแล้วพัฒนาตำราไม่ใช่อาจารย์คนเดียวนะคะเรามีทีมงานนะคะน้องจะทราบเรามีทีมงานเป็นพระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์จากข้างนอกไม่ได้สอนรายวิชานี้เราไปเชิญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจด้วยหลายท่านหลายรูปนะคะก็จะได้มีส่วนในบุญนี้คนนั้นเขาบอกว่าประทับใจมากและเขาแม้ว่าวันนี้เขาส่งรูปเล่มรายงานแล้วเขาได้เกรดได้วิชานี้แล้วผ่านวิชาในไปแล้วด้วยเขาจะเอาไปทำต่อเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าการทำกันหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นสร้างความสุขความอิ่มเอมใจให้เขาทุกวันแล้วเขารู้มากขึ้นด้วยว่าการที่เราแตกแยกย่อยเป็นแต่ละบุญเนี่ยทำให้เขาอะเก็บบุญได้ทุกเม็ดแทนที่จะแค่ทำทานใส่บาตรอย่างเดียวแต่เขาก็มีการรักษาศีลทำศีลเขาให้บริสุทธิ์มากขึ้นจากแค่สมาทานศีลแล้วส่วนมากเห็นไหมคะตามวัดอื่นๆน้องเขาสมาทานก่อนทำอะไรแต่เขาก็ฝากพระไว้ตรงนั้นแหละพอเขากลับบ้านเขาก็ตอนเย็นเขาไปดื่มเหล้าแล้วตบยุงแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือข้อแตกต่างของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองถ้าเราติดตัวอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ยกระดับตัวเองนะคะไม่ต้องแข่งกับใครอะค่ะแข่งกับตัวเองว่าเมื่อวานฉันดีแค่ไหนพรุ่งนี้ฉันจะดีขึ้นกว่าเดิมยังไงนะคะใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนชุดวิชานี้นะคะเขียนมาเพื่อสะท้อนนิดนึงนะคะจะเห็นว่าอาจารย์จะใช้คำว่าขอขอบคุณและกราบอนุโมทนาบุญที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับมหาวิทยาลัยนะคะส่วนนี้ทำขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตำราหลักสูตรตำราไม่การแสดงความคิดเห็นไม่มีผลต่อคะแนนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการยืนยันนะคะว่าแม้เขียนมาไม่ดีไม่ถูกใจไม่อาจารย์ไม่ไปลบคะแนนของพระอาจารย์หรือนักศึกษาทุกคนแน่นอนเพราะตรงนั้นคะแนนได้กรอกผ่านไปเรียบร้อยแล้วแต่เล่มเนี้ยเอาไว้ทำตอนที่ใจสบายแล้วค่อยมานั่งอ่านกันวันหลังค่ะนะคะเพราะว่าคะแนนเราต้องรีบออกให้ทันตอนเกรดจะออกอันนี้วันหลังๆเราถึงได้บางทีเราก็ทำล่าช้าต้องเป็นเทอมเนาะมาอ่านหลังจากที่ปิดการเสื่อสอนไปแล้วเป็นเทอมๆเราถึงได้มาทบทวนที่ว่านักศึกษามีฟีดแบคอะไรกลับมากันบ้างค่ะนะคะถ้าเรามีเวลาที่ไม่เพาะไม่เพียงพอค่ะตอนนี้พอดีในห้องซูมเรามีใครเข้ามาบ้างไหมคะมีคำถามจากห้องซูมไหมคะพอมีเวลาอยู่สักติดก่อนนาทีมีนักศึกษาเข้ามาอยู่มีไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงรอคำถามนะคะก็จะขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหานิดนึงนะก็คือวิชานี้เนาะก็จะประกอบด้วยเอกสารประกอบชุดวิชาแล้วก็แบบฝึกปฏิบัติแล้วก็อันนี้คือเป็นส่วนของเนื้อหานะคะแล้วก็มีวิดีโอเนื้อหาตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่5นะคะก็จะอยู่ใน YouTube ศูนย์ประสานงาน DOU นะคะก็เข้าไปดูได้แล้วก็ในห้องไลน์เราก็ได้โน้ตไว้ในโน้ตเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่5ก็สามารถเข้าไปดูได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการอ่านก็สามารถศึกษาจากวิดีโอได้นะคะแล้วก็การติวสดผ่าน Zoom นะคะก็จะมีอีก5ครั้งนะคะเป็นของพระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์โสติโกวันพรุ่งนี้นะคะ23กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็จะเป็นอีก4ครั้งก็จะเป็นบทที่3การพูดของท่านอาจารย์ดร.จอมพลสุภาพนะคะก็เดี๋ยวยังไงในช่วงที่ใกล้ถึงวันเราก็จะส่งลิงก์เข้าไปให้ทุกท่านได้เข้าซูมพร้อมๆกันนะคะอันนี้มีข้อคำถามจากอาจารย์เองนะคะถ้าหากว่ารายวิชาเนื้อหาในบทไหนๆถ้านักศึกษาอ่านเองแล้วไม่เข้าใจอะคะในฐานะผู้ประสานงานแล้วมีคนถามเข้ามาบ่อยๆเรามีโอกาสจัดติวพิเศษได้ไหมคะมีค่ะอาจารย์มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟีดแบคจากนักศึกษามีความสำคัญนะคะถ้าเนื้อหาตอนนั้นยุ่งยากอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยอ่ะตีความยากจังเลยอะไรเงี้ยแล้วรวมตัวกันมาได้ในห้องไลน์และอยากฟังพระอาจารย์ก็ถ้าทางมหาลัยสามารถประสานพระอาจารย์ได้แล้วมีเวลาเพียงพอ
าจจะทำขึ้นมาเป็นพิเศษได้ได้เลยค่ะเพราะว่าพระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ท่านก็แจ้งไว้ตลอดนะคะว่าถ้ามีคำถามหรือว่าอยากเจอกันอยากพูดคุยก็สามารถนัดมาได้เลยพระอาจารย์ท่านจะจัดสรรเวลามาลงให้นะคะแต่ว่าอย่างเงี้ยดูแล้วนักศึกษาจะไม่สะดวกวันธรรมดาใช่ไหมคะหรือยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาซาวกันก่อนนะคะถ้าวันไหนที่มีการคุยพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากการติวนะคะเราก็จะมาซาวเสียงกันในห้องไลน์กันก่อนนะคะนะคะอันนั้นเป็นช่องทางที่อาจารย์ว่านักศึกษาช่วงคือช่วงพีเรียดเนี้ยช่วงเวลาประมาณเนี้ยเป็นนักศึกษาทางไกลที่โชคดีมากกว่ารุ่นเก่าๆเยอะมากเลยช่องทางเข้าถึงมากเลยสดได้เลยเนี่ยกับอาจารย์ก็กับผู้สอนแม้แต่อะไรต่างๆนานาเนี่ยเอื้ออำนวยแต่ขึ้นกับว่าพวกเราเองคงต้องรวมตัวกันเองก่อนว่าเราอะว่างพร้อมกันมากที่สุดวันไหนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าเรียนพร้อมๆกันและเห็นหน้าเห็นตากันด้วยมันจะมีความรู้สึกแน่นแฟนว่าเออคนนี้เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเราเห็นแล้วคนนั้นคนนี้คนนั้นพระอาจารย์องค์นี้อ๋ออีหน่อยเผื่อเราเดินทางไปผ่านวัดท่านเราจะได้ไปแวะกราบท่านในฐานะที่ท่านเป็นเพื่อนรหัสเรียนร่วมด้วยกับเราอะไรอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์การเป็นมิตรกันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นด้วยนะคะตามที่เรารู้สึกว่าจะไม่มีคำถามไม่มีนอกนะคะอาจารย์แต่ทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล100คะแนนของวิชาเรานะคะมาจากส่วนไหนบ้างนะคะอาจารย์ตรงนี้ขออนุญาตค่ะอาจารย์ค่ะหน้านี้นะคะโอเคค่ะตรงนี้นะคะนักศึกษาทัดไหมซูมเข้าไหมคะตัวนี้แคบกว่าไหมเท่ากันอันนู้นก็ได้เพราะว่าน้องเขาจัดหน้าจอไว้แล้วโอ้ไม่เท่าไหมอันนี้นะนี่นะคะชัดกว่าไหมคะต้องเอาเดี๋ยวพี่เอาขึ้นเดี๋ยวนะมันติดรูปเราดีขออภัยนะคะนี่แหละค่ะรายการสดเป็นแบบนี้เองดูนะคะการวัดผลประเมินผลนะคะแบบฝึกปฏิบัติข้อแรกเลยนะคะบรรทัดแรกเลยข้อที่1แบบฝึกปฏิบัติประกอบชุดวิชาพิจารณาการทำกิจกรรมนะคะเราให้ตรงเนี้ยเป็นสัดส่วน 40% เลยเห็นไหมคะเราจะไม่ใช้คำว่าคะแนนเนาะเดี๋ยวจะเข้าใจผิด 40% อยู่ที่จำนวนกิจกรรมค่ะและจำนวนกิจกรรมนั้นได้ระบุไว้ในคำชี้แจงแล้วในหน้าแรกว่าจะต้องผ่านกี่ส่วนนะคะน้องลองเปิดหน้านี้ตามไปด้วยแล้วก็อ่านให้พี่ดูซึ่งเราบอกไว้แล้วค่ะว่าต้องผ่านกี่เปอร์เซ็นต์คะกี่7ส่วนหรือเท่าไรส่วนของแบบอันนี้นะอ๋อถ้าเป็นอันไหนนี่ไงนักศึกษาที่ได้ฝึกนะคะมันหายไปไหนแล้วล่ะถ้าเป็นตอนที่2นะคะอันนี้ในแบบฝึกหัดใช่ไหมคะใช่ในถ้าเป็นในตอนที่2เนี่ยก็จะมีระบุไว้นะคะว่าเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะนักศึกษาต้องทำกิจกรรมอย่างน้อย10กิจกรรมต่อวันรวมทั้ง7สัปดาห์เนี่ยอย่างน้อย70กิจกรรมมหาอาจารย์คือคำว่ากิจกรรมคือติ๊กได้7ติ๊กติ๊กแต่อย่างที่เกินได้แต่ที่อาจารย์ฮะเกินได้เต็มได้ยิ่งเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ตอนเข้ามาแรกๆว่าแค่กิจกรรมใส่บาตรอันเดียวนักศึกษาอาจจะติ๊กได้ทั้ง 3-4 ช่องแล้วเพราะว่า1ก็คือคุณได้ทำทานด้วยมือตัวเองค่ะ2คุณได้อะไรคะอธิษฐานจิตก่อนที่จะถวายทานเราได้อธิษฐานจิตและเราก็ได้แผ่เมตตาในขณะที่พระให้พรค่ะเห็นมั้ยคะเนี่ย1กิจกรรมใหญ่คือแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาบุญไปฝากคนที่อยู่ในบ้านด้วยหรือที่ทำงานค่ะหรือที่เราไปบางคนเป็นนักศึกษาก็เพื่อนวันนี้ฉันได้ใส่บาตรนะตอนเช้าคือได้ฝากคนที่บ้านที่ทำงานนี่ค่ะคือเนี่ยแค่นี้บุญเรียวัตถุ10ทานามัยก็ได้4ข้อแล้วใช่ค่ะนะคะแล้วก็ได้ทำการบ้าน10ข้อของคุณครูไม่ใหญ่ด้วยซึ่งก็อยู่ในเล่มนี้เหมือนกันใช่มั้ยคะค่ะใช่มั้ยมีมั้ยอันนี้มีมั้ยก็เป็นการประยุกต์ใช้แต่ว่าในตำราเรามีค่ะเป็นการฝึกการทำหน้าที่กันให้กับตนเองนะคะตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะอันเนี้ยท่านนักศึกษาทำตรงนี้ตามครบตามนี้จำนวนกิจกรรมนักศึกษาผ่านนะคะตามนี้แล้วแน่นอนข้อนี้หักอาจารย์หักไม่ได้แหละอาจารย์ไม่ได้อาจารย์ให้นักศึกษาทุกอย่างเวลาอาจารย์ตรวจข้อสอบอัตนัยนะคะน้องๆอาจารย์จะให้ใส่กล่องไว้เต็มเลย
จะเอาออกทีละหน่อยนึงเมื่อคุณบกพร่องจริงๆอาศัยเต็มไว้แล้วทุกคนได้คะแนนเต็มแล้วนะคะ 40% เนี่ยเต็มไม่หมดแล้วแต่จะเอาออกเมื่ออันนี้สัปดาห์ที่1พร่องสัปดาห์ที่2ก็ยังพร่องอยู่สัปดาห์ที่3ก็ยังพร่องสัปดาห์ที่4ดีมีพัฒนาการงั้นแอบให้คะแนนพัฒนาการเพิ่มไปอีกหน่อยนึงด้วยแล้วก็เพิ่มคะแนนให้ด้วยค่ะถ้าอย่างนี้รับรองว่าทำได้เต็มแน่นอนค่ะอาจารย์ส่วนเรื่องของความสม่ำเสมอในกิจกรรมนี่ก็คือว่าเช่นทำมีแต่ดีขึ้นถ้ามีลดลงนักศึกษาอาจจะหมายเหตุเข้าโรงพยาบาลไม่สบายหรืออะไรก็ตามหรือบางทีเฝ้าคุณแม่นะได้ทำมากกว่าเดิมอีกเพราะว่ามีเวลามากขึ้นจากที่ไม่ได้หาอาหารทดแทนอาหารในบ้านป้อนข้าวป้อนน้ำอย่างเงี้ยได้ทำถ้านักศึกษามีข้อสงสัยนะว่าข้อนี้จะคิดไปข้อไหนคิดเป็นบุญได้ไหมคิดเป็นบุญได้ข้อไหนมันเป็นหน้าที่ของลูกล่ะโอเคแต่เราทำด้วยใจดีๆอ่ะบางคนนะคะป้อนข้าวแม่เหมือนกันนะคะน้องอ่ะปากนี่ปากเห็นในคลิปไหมที่เรามีว่าไม่อยากอยู่แก่แบบนี้ละ เพราะว่าลูกมันแทบจะเอาหัวเอามือเอาเท้าป้อนแทนมือและอะไรอย่างเงี้ยแม่คะปากนะคะเนี่ยได้ทั้งปิยวาจาได้ทั้งดูแลคุณแม่เดี๋ยวคุณหมอต้องใส่ท่อนะหรือไม่ก็ให้น้ำเกลือเนี่ยเห็นไหมคะให้ความรู้ให้เลยดูแลกันไปแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ลูกทำปุ๊บจะกลายเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นที่เขาไม่ได้มีบุญทำไมเขาดุดันกับลูกเขาขนาดแม่เขาขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้เขาโดยตรงด้วยเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครถือวิกฤตบางวิกฤตอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอย่าเพิ่งท้อถอยค่ะวิกฤตนั้นในวิกฤตจะเป็นโอกาสเสมอให้เราทำอะไรเหมือนโควิดไงคะโควิดเข้ามาเป็นวิกฤตไหมเป็นนะคะแต่เป็นโอกาสให้พวกเรารักษาความสะอาดมากขึ้นระมัดระวังการคอนแทคติดต่อกับคนอื่นมากขึ้นสังคมไทยเมื่อก่อนจับมือถือแขนถึงเนื้อถึงตัวไม่ใช่ไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เป็นเยอะขนาดบางทีร่วงเกินกันได้ถึงทางเพศเพราะว่ามันใกล้ชิดเกินไปในขณะที่คนยุคอาจารย์เนี่ยแค่จับมือเนี่ยไม่ได้นะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นการรักเนืองเสงื่อมตัวหรือติ่นข้อ3มันจึงได้ทำง่ายขึ้นแต่ปัจจุบันมันยากเห็นไหมคะเรากำลังหลวงพ่อบอกว่าถอยหลังลงคลองธรรมนะคะส่วนข้อที่2สอบปลายภาคปรนัยเนี่ยที่เป็นปรนัยก็คือเป็นให้เลือกตอบนะคะก็นักศึกษาหาความรู้ได้จากในเปิดไปอ่านไปจะมีใครว่าใช่ไหมเพราะมันเป็นข้อสอบที่นักศึกษารับไปตามบ้านตัวเองทำที่บ้านบางคนแต่มีอยู่ข้อนึงค่ะที่อาจารย์ไม่อยากให้ทำสมมุติเราเรียนด้วยกัน2คนน่ะทินข้อ1อ่ะวงกไก่หรือขอไข่ไปถามแบบนี้เลยเราจะไม่ได้คำตอบไม่ได้ความรู้แต่ถ้าบางเราจะได้แค่ผ่านใช่ไหมคะอาจารย์ผ่านได้เกรดเฉยๆแต่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นต้นตำรับเพราะมันเป็นข้อสอบช้อยแต่ว่าคนที่นั่งค้นหาในตำราจะรู้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยอยู่ในช่วงไหนแล้วก็ต้องเขาจะอ่านวิเคราะห์ต่ออีกครั้งหนึ่งก็จะได้องค์ความรู้ที่แน่นขึ้นนะคะบอกแล้วว่าเกรดหรือผลการสอบคือผลพลอยได้ผลพลอยดีคือผลที่เราได้องค์ความรู้มีธรรมะอยู่ในจิตใจของเรานะคะค่ะนั่นเราบอกว่าเราภาวนาศีล5นะเราไปลอกเพื่อนมันใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะค่ะส่วนข้อตอนที่3เนี่ยการพูดผ่านวิดีโอเนี่ยเมื่อกี้น้องได้พูดไปแล้วค่ะว่าในเมื่อเขียนคลิปเมื่อกี้แล้วอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างงี้นะคะ40% จาก2ส่วนก็คือแบบฝึกปฏิบัติกับสอบปลายภาคเนี่ยมันก็ 80% ละค่ะไม่พูดได้มั้ยคะอาจารย์ไม่ได้ค่ะทักษะนี้จำเป็นมากเลยค่ะเพราะว่านักศึกษาคิดดูสิคะคนใบ้เนี่ยเอาง่ายๆนะถ้าเราพูดไม่ได้เนี่ยเราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ไหมยากมากเลยดังนั้นถ้าเราพูดไม่ดีมันเหมือนเราพูดเราเป็นคนใบ้หรือพูดมาแล้วไม่มีคนฟังเหมือนเราเป็นเหมือนง่ายๆนะคะตอนนี้คนพูดภาษาได้แต่เขากำลังพูดกันเองด้วยภาษาที่เราฟังไม่ออกเหมือนเราเป็นหูหนวกไหมนะคะคือถ้าเราไม่ฝึกทักษะตัวนี้เขาพูดกับเรามาเขาสวัสดีเรามาด้วยภาษาอะไรดีล่ะอินโดนีเซียเนาะเราไม่ค่อยรู้จักภาษานี้ใช่ไหมเขาสวัสดีเรามาแล้วก็นั่งเฉยไม่ยิ้มด้วยไม่อะไรด้วยเพราะเราไม่รู้เขาไอ้ที่พูดอ่ะด่าเราทักเราหรือพูดดีๆกับเราเราก็นิ่งก่อนเพราะคือเรายิ้มอ่ะเขาด่าเราเอ้ยนี่หน้าด้านว่าด่ายังยิ้มอีกอะไรเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้น
การพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะจำเป็นต้องทำค่ะได้น้อยได้มากส่งมาค่ะค่ะนะคะอย่างน้อยๆนะคะเรามีอาจารย์ดร.จอมพลสุภาพเนี่ยท่านจะมาไกด์ให้เราเราได้เอาไปใช้งานต่อแน่นอนนะคะค่ะตรงนี้ต้อง 20% เลยแล้วถ้าเราได้เกียรตินิยมแบบว่าใกล้ๆ100กับคนที่เกือบไม่ได้อะเราจะภูมิใจอันไหนมากกว่ากันนะคะนะคะส่วนการประเมินผลเป็น S เป็น S อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนวิชาอื่นทั่วไปนะคะก็ถ้าเป็นออนเนอร์ก็จะเป็น4ยอดเยี่ยมนะคะ S ก็ 2.3% ระดับค่าคะแนนนะคะสำหรับตัว I เนี่ยในยามวิกฤตบางทีคราวที่แล้วเนาะใช่ไหมคะโควิดออกไปส่งงานไม่ได้เราก็ล่าช้าให้ก่อนเราจะออกเกรดเนาะเราจำได้ว่าเทอมที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่เราออกเกรดช้ามากเพราะว่าเรารอคอยจนกระทั่งสุดท้ายหรือแม้แต่บางทีต้องออกเกรดเป็น2ส่วนคนที่ส่งมาแล้วก็ออกไปแล้วส่วนหนึ่งคนรออีกคนหนึ่งเพราะเอามาตรฐานคนที่ส่งไปแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะได้ฮ่องกงเนี่ยทางมหาลัยกำหนดไว้ที่เกรดเท่าไหร่คะกี่เปอร์เซ็นต์40ระดับค่า 4.00 นะคะ 4.00 คือต้องได้ 80% ใช่ไหม 80%นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้ถามไงว่าเอาแค่2ส่วนไม่ต้องพูดน่ะเราถือว่าคุณทำงานไม่คอมพีทไงยังติดตัว I อยู่นะค่ะยังติดตัว I ก็ต้องส่งเนาะเพราะว่าดร.จอมพลท่านก็จะตรวจเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะเห็นว่าสอนไปแล้วนักศึกษาของเราเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างใช่ค่ะสามารถเข้าใจนำไปใช้ได้ไหมมีอะไรที่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเราอาจจะถ้าพบข้อบกพร่องท่านอาจารย์อาจจะจัดคอร์สพิเศษติวให้เป็นอะไรนะขั้นแอดวานซ์ขึ้นอีกหน่อยใช่ไหมคะนอกจากตอนนี้เราเบื้องต้นค่ะเผื่อจะได้เป็นการสัมมนาเรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากเรียนจบไปแล้วได้อีกนะคะก็นอกจากวิชานี้แล้วก็ยังจะมีวิชา202ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นให้เรานะคะแล้วก็ได้พัฒนาต่อในเล่มต่อไปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์จะมีคะแนนพิเศษให้กับนักศึกษาด้วยนะคะเป็นคะแนนบุญพิเศษนะคะอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยค่ะพอบอกว่าในช่วงซูมใช่ไหมคะเหตุการณ์ตอนนี้เขาไม่ให้เราออกไปหาการเจอกันแต่เราก็สามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ทางไลน์ก็ชวนได้ใช่ไหมคะหรือแม้แต่ส่งภาพแชร์ไปอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยใส่บาตรหน้าบ้านอาจารย์จะถ่ายรูปแล้วก็แชร์ไปว่าเอาบุญใส่บาตรหน้าบ้านมาฝากค่ะเห็นไหมคะเราก็ไปบอกบุญได้ชวนเขาได้ว่าเอ้ยเขาทำได้เนาะหน้าบ้านเราก็มีพระนี่เดี๋ยวเขาก็ทำตามเห็นไหมคะแบบนี้แต่ตอนนี้ออนซูมเนี่ยเนื่องจากซูมเนี่ยค่ะเป็นตัวอะไรที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาฝึกทักษะตัวนี้เพราะว่ามันมีผลต่อการไปเรียนอีกหลายวิชาชนะคะแล้ววิชากัลยาณมิตรเราเนี่ยยังอยากให้นักศึกษาทำหน้าที่กัลยาณมิตรตลอดต่อเนื่องแม้จบกระบวนการเรียนทั้ง2เล่มไปเรียบร้อยแล้วหรือ3เล่มของวิชาหมวดวิชาไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังอยากให้นักศึกษาทำไปจนตลอดชีวิตตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใครเข้ามาในวัดครั้งแรกก็เรียกคนนั้นว่ากัลยาณมิตรแล้วเพราะข้อที่1คือคุณได้เป็นกัลยาณมิตรกับตนเองพาตนเองเดินแทนที่จะใช้เวลาวันหยุดไปห้างสรรพสินค้าดูหนังฟังเพลงใช้กับเรื่องอบายมุขหรือทำสิ่งที่เป็นอดิเรกอื่นเพิ่มเติมที่ไม่ได้บุญคุณได้พาตัวเองมานั้นคุณทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับตนเองแล้วหลวงพ่อจึงใช้คำว่ากัลยาณมิตรนำหน้าทุกท่านไว้ก่อนเลยแต่ข้ออื่นๆก็คือเป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัวด้วยกับคนข้างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่เรื่องซูมจึงอยากให้นักศึกษานะคะที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้แล้วทำหน้าที่ตรงนี้และสามารถเอาอันนี้ค่ะเป็นบันทึกพิเศษเพิ่มเติมในเล่มที่เราไม่มีช่องให้เขียนแน่นอนค่ะเพราะซูมเพิ่งเข้ามาเมื่อต้นปีเนี่ยค่ะใช่นะคะกับวัดเรากับมหาลัยเราเนี่ยเราเพิ่งเริ่มใช้เมื่อต้นปีเพิ่งเข้ามาตอนธรรมยาตราค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือต้องบอกโบนัสพิเศษแล้วนะค่ะนักศึกษาชวนคนเข้าซูมได้แล้วมาฟังร่วมกระบวนการเรียนรู้เพราะภาพประทับใจอย่างเนี้ยหลายครั้งเราไม่มีตังไปโฆษณาทางสื่อว่ามีธรรมยาตราเกิดขึ้นก็ทำให้เราไม่หลายที่จะโฆษณาได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเขาไม่หลายช่องทางที่เราไปซื้อโฆษณาเราไม่มีไงเราก็เลยไม่สามารถทำให้หลายๆคนที่อยู่ไกลๆเขาไม่รู้แต่ณวันนี้เรารู้แล้วเรามีสื่อเรามีซูมอยู่ในมือถือเราส่งภาพต่างๆไปให้เขาดูแล้วเขาอยากเข้ามาเรียลไทม์ได้ไง
นักศึกษาคะนักศึกษาใช้วิธีนี้เลยค่ะเราจะถ้านักศึกษาชวนเขาเข้าห้องซูมเรานะคะนักศึกษาให้เขาใช้คำว่า df slash ชื่อของนักศึกษาเช่นสมมตินักศึกษาคือนักศึกษาอุไรวันก็ df อุไรวันแล้วก็ชื่อของคนที่ไปเชิญมาเช่นชวนอาจารย์พัชนีเข้าก็ใช้ว่า df อุไรวันslash พัชนีคือคนคนนั้นและอาจจะเป็นสมศักดิ์สมศรีใครก็ตามตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้ตามหน้าของคนคนนั้นที่เข้าคนที่ได้คะแนนก็คือคนคุณอุไรวันแล้วก็จะเป็นเครดิตให้วิชาเราด้วยว่าวิชา DF ของเราได้ทำหน้าที่ของการเป็นกัลยาณมิตรให้กับนักศึกษาไปทำหน้าที่จริงมันจะโยงใยเห็นไหมคะทำให้รู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้ผู้สอนด้วยว่าเอาละนักต่อไปนี้นักศึกษาใช้ DOU ซูมกันเป็นแล้วต่อไปนี้อาจารย์ในคณะในรายวิชาอื่นจะใช้ช่องทางซูมสื่อสารกับนักศึกษาได้มากขึ้นและเพราะนักศึกษาเราเก่งแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นการที่จะไปชักชวนคนใหม่เข้าเรียนในไลน์ที่เมื่อกี้นี้เรามีช่องว่าแค่ไปทำหน้าที่เฉยนะก็ลองเข้ามาเรียนกับเราโดยที่ไม่มีหลักสูตรดูเนี่ยเป็น คนเหมือนนักศึกษาเป็นนั่งซิทอินนั่งฟังตามมหาลัยเนี่ยถ้าใครรู้ว่าเวลาตอนนี้จะมีหลวงอาจารย์ดร.จอมพลจะมาพูดแล้วคนที่ชอบเรื่องพูดแต่ไม่ได้เป็นนักศึกษาเข้าได้ค่ะก็เข้ามาเป็นแบบผู้มีส่วนสังเกตมาสังเกตการสังเกตการแล้วชอบแล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนเทอมหน้าเราเรียนละอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันแล้วตัวเองก็ได้เนื้อหาสาระและอาจจะเป็นคนที่มาสร้างสีสันหรือตั้งคำถามดีๆให้กับคนที่เรียนที่แบบฟังจะเอาข้อมูลอย่างเดียวบางทีไม่เกิดความคิดเพราะไม่เรียนแบบไม่มีอิสระก็ได้คำถามดีๆซึ่งจะเป็นข้อเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยดีไหมคะอันนี้ถ้าใครเข้ามาแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องซูมของเรานะคะจะแคปหน้าจอแล้วก็บันทึกเก็บไว้เป็นคะแนนพิเศษส่งมาให้อาจารย์เพราะบางทีอาจารย์ไม่ได้เฝ้าซูมเนาะอาจารย์ก็มีภารกิจอย่างอื่นก็จะบอกว่าอาจารย์คะมีนักศึกษานี่ชื่ออย่างเงี้ยสมมตินะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างก็ได้ว่ามีพระอาจารย์พระอาจารย์อะไรนะพระอาจารย์วิเชียนพระอาจารย์วิเชียนไปชวนลูกศิษย์วัดท่านเช่นชื่อสมศรีก็จะเขียนว่า DOU พระวิเชียนตะแลสมศรี อย่างเงี้ยพระอาจารย์วิเชียนก็ได้คะแนนแต้มหนึ่งแหละค่ะนะคะในการไปทำหน้าที่เพราะว่าตรงเนี้ยเปลี่ยนชีวิตคนได้จากการมาดูซูมค่ะนะคะอาจารย์คะทีนี้ก่อนที่เราจะจบนะคะไม่แน่ใจว่านักศึกษาจะมีใครยังมีใครสอบถามมาหรือเปล่านะคะพี่ขอดูนะมีใครบ้างเอ่ยหรือว่ายาวไปออกไปหมดแล้วมีพี่ข้าวทิพย์นะคะไม่ทราบว่ามีคำถามไหมเอ่ยลองทำข้อสอบไปบ้างหรือยังเอ่ยนะคะวันนี้ถ้ามีข้อสงสัยนะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสอบถามมาได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยวันนี้อาจจะเป็นต้นถึงเพิ่งได้รับตำราไปนะคะยังไม่ค่อยได้มีเวลาอ่านเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวที่ฟังไปทันไหมคะมีตรงไหนที่ฟังไม่ทันอยากสอบถามซ้ำค่ะชื่อว่าเจษดาเสกยุภาเสกลุภาค่ะมีคำถามไหมคะมีไหมคะชื่อเฉพาะดีนะคะเนี่ยคุณเสกนักศึกษาเสกลุภาค่ะอาจารย์อ่านถูกไหมก็ไม่ทราบน่าจะใช่นะเสกรูปามีไหมคะมีคำถามไหมคะขออนุญาตนะคะไม่ได้นั่นแต่ว่าจะพอดีอ่านเจอในช่อมีงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าท่านที่มีคำถามที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามมาในห้องกลุ่มไลน์ DF ได้เลยนะคะก็นับจากวันนี้ไปจนกระทั่งคือช่วงนี้จะต้องทำการบ้านนะคะก็ใครที่ติดขัดตรงไหนก็สามารถสอบถามมาได้นะคะก่อนที่เราจะสอบกันนะคะสำหรับคนที่ยังอ่านไม่ถึงเนื้อหาอะไรก็ตามนะคะทำไปก่อนทำไปตามความเข้าใจก่อนก็จะเหมือนพรีเทสซึ่งก็เหมือนกับว่าเรายังทำขณะที่เรายังไม่ได้อ่านหนังสือก็นั่นหมายความว่าในสัปดาห์ต่อๆไปเมื่ออ่านหนังสือแล้วเราอาจจะทำดียิ่งขึ้นคะแนนความโปรเกรสก็จะมากขึ้นอย่างที่บอกนะคะแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานมากกว่าที่จะทำเพราะว่าต้องการสอบผ่านนะคะก็อยากให้ทุกคนเรียนเข้าใจได้บุญแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชนีสุวรรณศรีมากๆเลยที่มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะแล้วก็มาอธิบายให้เราได้เข้าใจการทำแบบฝึกปฏิบัติได้ถูกต้องตรงมากขึ้นนะคะการทำหน้าที่กับกัลยาณมิตรของเราก็จะได้ผลแล้วก็ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะเขาฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะคะถ้าหากว่ากัลยาณมิตรเป็นวิชาชีพหนึ่งถ้าเป็นวิชาชีพหนึ่งก็เหมือนแพทย์พยาบาลที่เป็นวิชาชีพหนึ่งซึ่งก็ต้องมีช่วงของการฝึกงานและการฝึกงานเนื่องจากเราเรียนทางไกลอาจารย์ไม่สามารถไปตามดูการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของทุกท่านได้อาจารย์จึงต้องใช้เล่มนี้แหละเป็นตัวประเมินและรูปประกอบและเชื่อในออนเนอร์คือความซื่อสัตย์ของทุกท่านว่าจะทำตามนั้นจริงๆเพราะเราอย่างน้อยเราต้องมีศีล5ในของเป็นใจด้วยการเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นภาระมันกำลังเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราพึงภูมิใจในความเป็นถ้าแพทย์เขาก็จะภูมิใจเมื่อเขาอินเทิร์นชิพจบพยาบาลก็จะภูมิใจเมื่อเขาผ่านทุกๆวอร์ดทุกๆตึกจบครูเขาจะภูมิใจในความเป็นอาชีพครูก็เมื่อเขาฝึกสอนจบเช่นเดียวกันเมื่อท่านทำหน้าที่อะไรมิตรจบในเล่มนี้แล้วท่านจบเบื้องต้นในการฝึกฝนการเป็นกัลยาณมิตรตามที่เราได้ออกแบบแล้วและต่อไปท่านจะมีพัฒนาการได้ดีขึ้นการศึกษาไม่มีการเรียนจบนะคะแพทย์ที่จบแพทย์ก็เป็นแค่แพทย์ได้ปริญญาแต่กว่าจะเก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ตราบเท่าชีวิตท่านเช่นเดียวกับการเป็นกัลยาณมิตรแม้นักศึกษาจะเรียนจบแล้วท่านก็ได้แค่เกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือปริญญาตามที่เราให้แต่การเป็นกัลยาณมิตรท่านยังต้องทำไปตลอดต่อเนื่องจนถึงลมหายใจสุดท้ายฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเรียนด้วยความเข้าใจและได้บุญมีความสุขในทุกๆรายวิชาของมหาวิทยาลัยเรานะคะกราบขอพระคุณกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปที่ติดตามสนใจลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้และขอบคุณนักศึกษาอนุโมทนาบุญพระอาจารย์ทุกๆรูปและขออนุโมทนาบุญนักศึกษาทุกๆคนที่มีความบากบั่นหมั่นเรียนและยังอยากชี้ชวนว่าอย่าเพิ่งถอดใจนะคะเรียนไปให้จบครบทุกรายวิชาแล้วจะรู้ว่าบุญหรือความสุขที่ได้รับจากการเรียนมันมีมากมายมหาศาลเพียงใดกราบขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขออนุญาตอีกสักครู่นึงนะคะพอดีว่าวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเรานะคะก็จะให้ลงทะเบียนในคอร์สออนไลน์ได้แล้วนะคะโดยเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้นะคะว่าสามารถลงทะเบียนได้เมื่อไหร่นะคะก็ทุกท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้ในวิดีโอนี้นะคะก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ